เข้าสู่รายการร้อยข่าววันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่12เมษายน2557อัญชลีไพริลักษ์ค่ะคสกลทีพัทยากุลน,นะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสว,สดวันนี้ต้องขอบคุณน้องเข็มพร้อมพันธ์ซื้อเสื้อลายฮาวายมาแจก พี่ๆแกนําทุกคนเลยแม่ยกแม่ยกแม่ยกใหญ่เดินถือถุงเบลเลอร์มาให้คนละสองสาตัวไว้ใช้แล้วค่ะอันนี้เป็นเสื้อของพี่ญี่ปุ่นบุญสูงค่ะเมื่อวานเมื่อวานผมใส่นะที่พี่ส่งมาให้ลายลายลายใส่เป็นลายเสือเสือแขนสั้นแขนยาวเป็นแขนสั้นพี่สั่งผูกใส่ไม่ได้ใช่ไหมมันมันเล็กทั้งคู่ใช่ไหมพยายามรัดเมื่อวานพอลง Facebook ไปคนเขียนเข้ามาบอกโอ้โหทำไมเสื้อเล็กจังรัดติ้วเลยเบลเลี่ยนนั่นเอลแล้วนะใส่เอ็กซ์เอลเอ็กซ์เอลเพราะว่าเออ่ ของสันน <rude S 2> ิ N ุขเนเป็นเสื้อลายกรอ๋อใช่แล้วน้องได้ลายยาวเสื้อกลอกได้แล้วครับกรอได้แล้วใช่ไหม XL ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็น XL อันนี้เป็นของร้านรักแผ่นดินเขาจะมีเสื้อลายแปลกๆแล้วก็จะคลิปธงเชิงธงชาติก็อยู่ในนี้นะคะคือเห็นแล้วนึกว่าเสื้อแฟชั่นแต่จริงๆก็เป็นเสื้อลอนลงอันนี้ก็เป็นลายธงชาติเป็นลายผีเสื้อแล้วก็ตอนนี้มีลายเสือสร้อยแล้วก็เสื้อกรอะเสื้อกรอนในขายดีมาก โอ้โหขายดีมากเลยอ่ะเหมือนซื้อเสื้อกราะใส่อ่ะว่าลายมันเป็นแบบแล้วมีเสื้อกลงกโบราณคลิปเป็นสีทองชาติเสื้อกราะโบราณซึ่งถ้าคนไปดูแอร์เมสเนี่ยเหมือนแอร์เมสเลยีออเออใช่ฉันเข้าใจว่าไปเอาเสื้อกลอกแอร์เมสมาแล้วก็เป็นใส่ลายคลิปทองชาติอันนี้ก็มาจากร้านรักแผ่นดินนะคะน่าชื่นใจนะครับพี่น้องในสวนลุมนี่อยู่กันเยอะเลยมองเข้าไปแล้วแบบว่านะคะ ดีใจจังเลยตอนแรก<ช>นึงว่าแบบจะมีแต่สนลมใช่มีงาน<ป>สงกลางที่นี่พี่สาวันรวดประกอบไปด้วย 13, 14, 15นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้เนี่ยเจ็ดโมงเช้าจะมีทําบุญตักบาตรที่หน้าเวทีนะครับแล้วก็มีเลี้ยงพระนะครับตอน9ก้าโมงครึ่งนะครับตรงแถวบริเวณน,นี้นะครับส่วน10บโมงถึงเที่ยงก็เป็นรายการข่าวปกติของผมกับพี่ปองนะครับแล้วช่วงหลังเที่ยงก็จะมีแห่รถพระรอบ หมู่บ้านสวนลุมพินีนะครับส่วนตอนบ่าย <c oughs> ก็จะเป็นการบันเทิงทั้งวันเลยมีการแข่งขันคาราโอเกะกันนะครับส่วนวันที่14ี่ในวันจันทร์เนี่ยก็จะมีการแห่รถพระไปแข่งกีฬาพื้นบ้านนะครับภายในสวนลุมแล้วก็มีประกวดเทพีสงการานใช่ค่ะพี่ก็พี่ปองเอาหน่อยไหมแมวแมวส่วน15้านะครับ15้าวันอังคารเช้า9ก้าโมงครึ่งก็จะมีการรดน้ำดำหัวแข่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับก็ อาทิเช่นพลตเอกวสิษฐเดชกุญชรน,นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่ทางกรปรปสเชิญมาให้เราลดน้ําเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทยนี้ <15. S 1> นะครับใช่ครับแล้วก็15เนี่ยพอลดน้ำตั้มหัวเสร็จก็จะมีการเล่นน้ําสงการานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับแต่จะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับพี่น้องที่จะมาเล่นน้ําในสวนลุมเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ข่าวลือม,มันเยอะพี่ปอง <Wow. S 1> ในเรื่องอเสื้อแดงหรือใครไปกว้านซื้อน้ํากรดอ่ะอ๋อ<ๆ>เขาก็เลยบอกว่า มาที่สวนลุมนี่นะครับก็กรุณาอย่าพกเป็นปืนใหญ่ฉีดน้ํามานะครับก็เอาเป็นเอาขันมาแล้วกันเรามีน้ําเตรียมให้ในนี้เลยนะครับคือจะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในสวนลุมและคนที่มาเล่นในนี้เนี่ยเราจะเ,าเตรียมน้ําเอาไว้ให้อยู่ในนี้มาแต่ตัวนะครับกับใจถึงถึง<ช>มาปะแป้งลุงกำนันใช่ขบ ใช้ขันแบบไทยๆใช้ขันนี่มันคือต้องใช้มือจุ่มคือถ้าพี่น้องแสดงแทรกซึ่งมาเป็นน้ำเกลืแสดงว่ามันจะต้องโดนน้ำเกลือของมันไปก่อนครับอันนี้ใช้ขันเราจะไม่ใช้ปืนกิจกรรม3วันรวดตั้งแต่13 14 15พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยครับ ก็คือกันได้ดีกว่าแก้ครับผมนะคะแต่วันนี้สวนลุมสวยมากเลยเป็นสวนลุมในฤดูร้อนดูตรงมุมนั่งแคร่แหลกกำนันใช่ไหมฮะคือความที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ครับแล้วก็พื้นที่โล่งตรงเนี้ยเอ่อเขาก็เอาท่านวิทยาก็เอาแคร่เนี่ยมาวางเรียงไว้ให้คนนั่งดูดูกำนันแล้วตอนนั้นมีจอใหญ่ดูแล้วเช้านี้เนี่ยใช่ดอกคูนมันเหลืองอลามไงแล้วดอกไม้อ่ะร่วงลงกับพื้นอ่ะเหมือนพรมดอกไม้เลย ตอนนี้ในสวนลุมมีพรมดอกไม้เยอะมากค่ะตรงนี้ก็ดอกคูนตรงนั้นก็บาบบรุยา่าครับแล้วแบบโหยตอนนี้แบบตอนนี้สวยมากอะ่ะมันเป็นสวนที่สวยมากแล้วเราก็คิดว่า,อ,าอีกไม่กี่วันหลังจากนี้เนี่ยมันคนงจะต้องจบลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะการเมืองมันเข้มข้นมากแม้จะอยู่ในช่วงสงกรานต์อันสืบเนื่องมาจากว่าความเสื่อมของนาย,ยกรัฐมนตรี <c oughs> ท,ที่ <c oughs> ท,ท,ที่ที่บอกว่าไม่รู้ว่า มีการลดน้ำดำหัวผลเอกเปล่ซชื่อนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณในการเมืองที่เข้มข้นมากอันนี้พูดเข้มข้นสับบ้านานี่คือโง่นะไม่โง่แปลว่าแปลว่าฉันเป็นปฏิปักษ์กับพ้าสิงห์สาวอย่างชัดเจนใช่แต่ว่าฉัประกาศแต่จริงเขารู้อยู่แล้วแหละพี่ประกาศลระกรลบล้วมันแปลกตรงที่ว่าคือถ้าโง่มีผัวไม่ได้น้องมันแปลกตรงที่ว่าทุกปีเนี่ยครับพี่ปกติแล้วเนี่ย เวลารถน้ำตําหัวพลเอกเปรมที่วันสงกรานต์เนี่ยเขาจะมีการทําหนังสือล่วงหน้าเลยเป็นอา <ะ S 2> ทิตย์ส่วนใหญ่จะต้องตั้งหนังสือมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับหรือว่าปลัดกระทรวงกลาโหม<ค>แต่ปีนี้เนี่ยมันตลกตรงที่ว่าใกล้วันเข้าไปทุกทีจะ<อ>ไม่มีการทําหนังสือขอเข้าไปรถน้ำตําหัวพลเอกเปรมนะครับผ<ค>บอเหล่าทัพก็เลยเขาบอกแหล่งข่าวนะก็เลยคุยกันปีนี้ก็เลยทําหนังสือโดยท่านผบอสูงสุด พล <c oughs> เอกคณะศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เลยทำหนังสือเข้าไปแทนแล้วก็ไปในานามของเหล่าทัพไม่ใช่ไปในานามของกระทรวงกลาโหมอ๋อไปนในานามของเหล่าทัพใช่ครับใช,ใช่เพราะว่ายิ่งรักเนี่ยตอนนี้ดอกไม้นี่เป็นล่วงอยู่ที่เชียงใหม่อ๋อเหรอฮะอินไปคือคือ,คอรัฐมนตรีกรลาโหมนั้นไม่ยอม <c oughs> ทําหนังสือไม่ทาหนังสือ,อซึ่งตามปกติเนี่ยต้องเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมหรือว่าประลัดกลาโหมทําหนังสือปหลัดก็ไม่ทำตัวปลัดเนี่ยเห็นบอกว่าไปราชการที่ต่างประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปยุโรป อังกฤษอังกฤษใช่ไหมครับฮะเราก็ไม่ทําหนังสือประหลาดก็คือทั้งรัฐมนตรีทั้งประหลาดนี่ไม่ยอมทำหนังสือจะเข้าไปรดน้ํำดาหัวพลิกเปลมีหน้า มีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าวันที่ไปกลาโหมบอกว่าหนูหนูหนูจะไปฟังพลเอกนิพัฒน์นะนั่นน่ะยิ่งรักร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเหรอฮะผู้ใหญ่เลยเห็นยิ้มให้พี่ปองอยู่หนูหนูจะไปฟังพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะนั่นน่ะเขายิ่งรักร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็แบบอ๋อกลายเป็นว่าเราทัพก็ได้ทำกันเองใช่ครับเพราะทำเองเขาเลยไม่บอกไม่บอกนายกเมื่อวาน ที่เป็นรถน้ำนี่ก็มีผอบงอสุดพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรน,นะครับพบทบพลเอกประยุทธ์จันโอชาพบทอพลอาากศเอกประจินจันตองนะครับผอบทรพลเอกนรงพิพัฒนาใยนะครับแล้วก็ พบตรอดุลแสงสีแก้วอ๋อก็มีแต่เราทับกันเราทับเมื่อสักครู่เห็นพี่ขิงมายืนยิ้มอยู่ที่เชิงบันไดครับพี่ขิงเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะแถลงข่าวเสร็จไปไหนพี่ขิงไปไหนแล้วอะไปโชว์ตัวไปโชว์ตัวหน่อยสิพี่ขิงไปแล้วมั้พี่ขิงไปแล้วเหรอคะแหมช่วงนี้กําลังยุ่งเพราะว่ามัวแต่มีข่าวเรื่องจิ้นอยู่อ๋อ แฟนเป็นแฟนกับเป็นแฟนกับน้องตานนในสื่อนิตยสารลิฟท์นะคะปกหน้านี่จะมี2ปกเหมือนเดิมค่ะปกหนึ่งคือจิตพัฒน์กฤตดากรอีกปกหนึ่งคือธยาทิพย์สุวรรณสองปกแข่งกันขายอีกแล้วเนี่ยแข่งกันขายค่ะสองคนนะคะคนละปกใครผมว่าของธยาเนี่ยหมดก่อน เพราะเพราะว่าสามีต้องไปกว้านเลยปัพลเนี่ยราะนั้นเดี๋ยวเมียด่าเดี๋ยวเมียด่าของตันนี่อาจจะขายไม่ค่อยเพราะว่าแบบราะว่าแตะคอกับพวกน้ําสิงแตะคอกันนิดหน่อยแตะคอพวกน้ําสิงเอาละค่ะมาดูหน้าหนึ่งของเช้าวันนี้นะคะวันนี้เริ่มเป็นสัปดาห์แห่งวันหยุดแล้วคุณสกุลทีวันนี้เป็นวันที่12ก็เริ่มหยุดกันตั้งแต่12 13อง15ใช่สบหจะมาห้ามมาเปิดอีกทีวันที่16ป่ะคะใช่ฮะแต่ว่าวันติดกันแล้วพี่ปองเมื่อวานเริ่มแล้วค่าออกไปเนี่ยนะคะ ขาออกไปรถก็ติดงอมยามเลยจะโดยเฉพาะทางไปปากช่องเขาบอกว่าคนอยู่ปากช่องนี่สามารถแบบงีบหลับแล้วตื่นหลับแล้วตื่นไม่ได้สามงีบเ <c oughs> พราะถนนมันช้าพี่ปองตรงนั้นน่ะไอ้ตรง โมกเหล็กตรงสลับรีอ่ะเตกัดล้อวิ่งได้ประมาณ20-30โลต่อชั่วโมงนั่นเองใช่ใวันนี้หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะดูไทยรัฐเดล l y นิว s สข่าวสดและคมฉลึกก่อนเพราะว่าก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่ครอบคุมกับเรื่องของสังคมไทยนะคะเขี็นว่าหน้าหนึ่งไทยรัฐนะคะกำนันยิ้มแฉ่งเลยกำนันยิ้มแฉ่ง ไปกระทรวงสาธารณสุขทุกฉบับค่ะทุกฉบับทุกฉบับเลยจะต้องเล่าเ่ตงนี้ตอนข่าวในต้องเล่าใช่คือทุกฉบับแล้วอยู่ในตําแหน่งที่ดีบนหนังสือพิมพ์คือมุมซ้ายหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเวลาเขาวางขายเนี่ยเขาก็จะซ้อนๆกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ดีที่สุดบนด้านหนึ่งคือด้านบนและซ้ายใครที่ได้ขึ้นด้านบนแล้วซ้ายเนี่ยถือว่าวันนั้นเนี่ย นังสือพิมพฉบับนั้นๆหรือกองประกณ์นั้นๆให้ความสําคัญมากและการที่ให้ความสําคัญมากแปลว่ามันต้องใหญ่มันต้องแปลกมันต้องโดดเด่นมันต้องพิเศษเว่ารูปตรงนี้เป็นรูปที่ถือว่าทําเลทองอทําเลทองมากดังนั้นเนี่ยการที่วันนี้ไทยรัฐเนี่ยหยิบเอารูปกำนันยิ้มแฉ่งท่ามกลางมวลมหาประชาสาธารณสุขแปลว่ารูปนี้ มีความสำคัญมากโดดเด่นมากพิเศษมากทําเลทองจึงมอบให้กับกำน,น<ช>ันกำนันเมื่อวานนี้นะคะอยู่ท่ามกลางมวลมหาประชาชนแล้วรูปไทยรัฐเนี่ยเป็นรูปที่ดีที่สุด <ฮะ S 2> เพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่รูปที่สวยที่สุด แต่เป็นรูปที่มองเห็นความชัดลึกของคนมากที่สุดคนเห็นสีหน้าเห็นแววตาเห็นบรรยากาศนะครับใช่แล้วเห็นแกนนำข้างหน้าคุณวิทยาย้าพลดาใช่ใช่แล้วชัดลึกเข้าไปเห็นคนยิบ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 เลยมากขณะที่ฉบับอื่นเนี่ยอาจจะเป็นรูปที่สวยนะเห็นคนแต่มันไม่ยิบเนี่ยนักสืพิมไทยรัฐเล่มเดียวนะวันนี้เช้านี้พี่ดูเป็นเล่มเดียวที่เห็นความยิบ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 ยุบยับอ่ะข่าวสดก็เป็นเห็นความลึกเหมือนกันเดี๋ยวดู ความลึกบนซ้ายให้ความสําคัญเดี๋ยวดูข่าวสดเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแล้วก็ด้านซ้ายมือไม่เพียงแค่รูปกำนันแบบมีใต้ภาพด้วยใต้ภาพบอกเชียร์กำนันข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะแห่ต้อนรับให้กําลังใจกำนันสุเทพที่เดินสายชักชวนข้าราชการมาขับไล่รัฐบาลและก็ปฏิรูปประเทศนะคะโดยนายสุดเทพปลาสัยเชื่อมั่นนาประนุมครั้งสุดท้ายยิ่งใหญ่มากเชียร์กำนันใต้ภาพก็เขียนว่าเชียร์กำนัน นี่คือนี่คือบทบาทคือไทยรัฐเนี่ยจะเล่นบทสองหน้าห <laughs> น้าหนึ <laughs> น่งหน้าหนึ่งแหละฮะคือคือนี้อันนี้เป็นสื่อมวลชนประเภทนี้ค่ะ <c oughs> คือเขาเป็นประเภทที่เขาอยู่ในแมสอะออเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยืนที่ใดที่หนึ่งครับ <c oughs> ไม่เคียงบา่าเคียงไหล่กับใครคนใดคนหนึ่งกลุ่ม <c oughs> ใดกลุ่มหนึ่งขายได้ทั้งสองฝั่งอะถูกขายได้สองฝั่งพอไม่นั้นหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยถ้าเขายืนอยู่ข้างแสดงเขาจะมีสถานภาพเหมือนกับข่าวสดกับมันชนครับคือขายได้เฉพาะแสดงแล้วคนแสดงไม่ค่อยอ่านถูกไหมคะ แล้วก็ไม่ค่อยซื้อไงไม่ค่อยซื้อเพราะฉะนั้นยอดของข่าวสดและมติชนจีบตกยอดขายตกแต่ว่ายอดโฆษณาขึ้นมติชนนตกแน่เพราะอะไรไหมบ้านผมนี่อยน้อยสองสามฉบับผมเลิกรับเลยแต่ยอดโฆษณาขึ้นไงเพราะว่ารับโฆษณาของรัฐเข้าไปไงถูกต้องเหมือนกันไทยรัฐก็มีโฆษณารับของรัฐยอดขึ้นเพราะว่าชั้นยืนอยู่สองฝั่งได้ทั้งโฆษณาได้ทั้งคนซื้อได้ทั้งจำนวนอย่างวันนี้วันนี้ แนวร่วมกำนันหรือกันตึมอยากรู้ข่าวว่าเป็นยังไงเมื่อวานใช่ไหมไอแสดงก็อยากรู้อยากรู้ไม่เป็นไงวะคออบใช่ไหมฮะนี่ในกลายเป็นว่าไทยรัฐเนี่ยแสดงบทบาทตัวเองได้แจ่มชัดมากที่สุดในฐานะที่เป็นสื่อพาณิชย์เชิงพาณิชย์ใช่ไหมขายอย่างเดียวกูขายอย่างเดียวใครมาใครชนะกูยืนอยู่ข้างนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งอยู่บนสายสุดของไทยรัฐ เราต้องเราต้องใช้ไทยรัสเป็นอินดิเคเตอร์เพราะว่าเขายอดจำหน่ายสูงสุดแล้วพฤติกรรมของคนอ่านด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยตำรวจวืดยังไม่ได้ตัวโกตีคือเหมือนกับโหอาร์เต็มที่แบบจับจับจับให้ได้ตำรวจหมายจับได้มาปุ๊บไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่หลังสารออกหมายจับไปค้นรังไม่เจอหลังสารออกหมายไปค้นรังเหมือนกับมุดผมเงื้อจะฟาดพี่อยู่ เงื้อเป็นนาทีเงี้ยพี่ก็หนีไปแล้วสิใช่ถูกมใช่ใช่ใช่สงกรานต์รถติดยาวเฟื้ยหมอชิดหัวละพงแน่นแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยผบทบผบสูงสุดผบตรรถน้ำดำหัวพลเอกเปรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ทิชมรมสอนกรทบแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่รู้ไม่มีใครบอกหนูต้อองบกหนูเลยไม่รู้ที่ที่เขาไม่ได้บอกให้เธอไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นเธอไม่ไปเลยอันนี้นั่นหนึ่งไทยรัฐไทยรัฐพาดหัวนข่าววันนี้ต้องทำให้สำเร็จ ป้าส่งซิกสามทัพกําลังมีงานขอพระสยามเทวาทิราชคุ้มครองลูกหาบพวกบรรดาบริวารบอกว่าทักษิณสู้ถอยพอช่วงนี้ไปฮ่องกงกันสู้กันไปอย่าได้ถอยทักษิณนะฮะมาหัวหน้าพระประชาธิปตย์บอกว่าไม่เปิดประชุมบฒิอันนี้ประเด็นใหญ่ของรัฐบาลอันนี้ประเด็นใหญ่นะฮะประเด็นใหญ่ แล้วก็มีภาพสงกรานแล้วค่ะสงกรานเริ่มต้นสงกรานแล้วในถนนเข้าสารนะฮะแล้วก็เป็นสงกรานแบบใบเตยใบเตยกิฟซีกบกิฟซีนะฮะอันนี้เป็นหน้าหนึ่งส่วนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะยักษ์ใหญ่ลองลงมาหัวสีชมพูประเดิมสงกรานตู้แหกโค้งชนยาไฟท่วมก้านะฮะสารอนุมัติหมายจับโกตีและภาพใหญ่เห็นไหมมุมซ้ายเป็นของป๋าตรงกลางเมื่อกลางออกมาแล้วเนี่ยค่ะ กางออกมาแล้วคือหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมีอย่างนี้แขวนแขวนด้วยต่างจังหวัดเขาจะแขวนเอาไว้วเพื่อโชว์ว่าวันนี้มีอะไรบ้างแล้วพืน้นที่ทำเนทองตามมาก็คือว่าตรงกลางเล่มกลางเล่มกลางเล่มเป็นใครฮะกลางเล่มเป็นลุงกำนันกับประหลัดสณสุขในการมอบน้องวีดท,ทองคําเมื่อวานนี้ยิ้มแป้นเลยยิ้มแป้นเลยอันนี้แสดงว่าเมื่อวานนี้การทํางานของลุงกำนันนี่ประสบความสำเร็จมากชื่นมืนมาชวนข่าวสดค่ะ ให้รัฐบาลทูลขอพระราชินิจฉัยมาตราเจ็ดนี่ข่าวสดบนซ้ายให้ความสำคัญกับอะไรฮะกิับซี่กับใบเตยค่ะภาพมีความลึกชัดแล้วขวาขวาเวลาทับมองไม่เห็นแล้วนะฮะมองไม่เห็นเลยสารสั่งจับแฉกดีแผ่นนอกแล้วคือคนก็ไม่ได้ดูนี่แหละดูกิ๊ซี่กับใบเตยเนี่ยใช่แล้วก็รถติด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 รัฐมนตรีชัยเกษมนิติสิริเสนอหาทางออกถ้าถูกตุลาการสารธรรมนูญชี้ความผิด ก็ให้รัฐบาลทูลขอพระราชวินิจฉัยมาตราเจ็ดนะคะส่วนทางด้านของข่าวคมชิลึกคมชลึกหน้าหนึ่งเนี่ยค่ะหน้าหนึ่งบอกว่าไร้เงาปูรถน้ําป่าคนใกล้ชิดบอกไม่ได้รับแจ้งเพรบสอสอนาเหล่าทัพและข้าราชการอวยพรป้าเปลมชมสีทัพมิดแท้สารออกหมายจับโกตีกองปราบเร่งล่าสุเทพให้นกหวีทองคําสารสุขแล้วหน้าหนึ่งของคมช้นลึก ภาพใหญ่สุดเลยกํานันที่สาธารณสุขเชิญข้าราชการแล้วเป็นภาพที่สวยมากเลยนะคะคือทุกคนกําลังชูมือกันเพื่อที่จะเข้าหากํานันนายสุพิมพ์การเมืองค่ะมติชนค่ะไม่ชนบอกแก้ปมสารสอยปูคลมอถวายดีกาเหมือนกับข่าวสดไหมเสียงเดียวกันเป็นคลัสเลยครับให้ถวายดีกาขอพระบรมราชวินิจฉัยชัยเกษมชงรัฐบาลให้ใช้มาตราเจ็ดเสียเองครับ อบสอี่ทับตบเท้าดำน้ำดำหัวปา่าวิธีการพาดหัวของมริชนเนี่ยรู้เลยว่าทัศนคติเขาที่มีต่อบ้านสี่เสา,เาแล้วก็ตุลาการเนี่ยแย่มากครับเรียกตุลาการสารธรรนุญว่าตรรกอรตลกมันด้วยตลอดเป็นปีๆเลยแล้วทุกคนบอกว่าลดน้ำดำหัวปา๋าลดน้ำปา๋าลดน้ำดำหัวปา่าแต่คำพูดของมริชนคือพอบสอี่ทับตบเท้าดำหัวปา๋า คือม,มันเป็นคําพูดที่มันไม่สวยอะ่ะครับคุณสามารถจะพลาดหัวได้สวยกว่านี้เพราะที่อยู่ของคุณนั้นเต็ไมไปด้วยกวีด <c oughs> ทด้จะชนกันตายคือสังเกตว่าไอ้ศัพที่มติชนชอบใช้ในการพาดหัวอย่างพี่ปองบอกเนี่ยมันจะมีเป็ดหรือว่าอ,อ <c oughs> ะไรจิกหนึ่งที่มันเน็บแ <c oughs> นมจิกกัดดูถูกดูแคลนอย่างไอ้ที่พี่บอกเมื่อกี้ผมใช่เลยนะตอนรอกรเนี่ยตุลาก,การเนี่ยตลกเงี้ยตลกตบเท้าดําหัวปลานะฮะมันก็เหมือนกันนะข่าวมันเหมือนกับเนี่ย <อะ S 1> เหมือนกันนักข่าวทหารบางคนอันนี้พี่พูดถึงบางคนเลยนะคนนั้นอ่ะมีอยู่ปีหนึ่งสงกรานนี่แหละ่ะคือภาพเนี่ยลดน้าตําหัวป่าก็จะเป็นภาพแบบนี้ป่านั่งแล้วตรงก็ลดน้าตาหัวซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ทําแบบนี้ถูกไหมแต่ภาพของเขาใน Facebook คือภาพข้อมืออย่างเดียวภาพข้อมืออย่างเดียวแล้วมีน้ําหยดลงมามันเหมือนลดน้ําศพอะนี่หรอปะแลวเขียนว่ามือที่มองไม่เห็นวอลหรือเปล่าวอ วใช่ไหมวอลแหวนเออเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นมัติชนชวนมัติชนก็บอกว่านี่แหละหาสารออกหมายจับแล้วครับสารออกหมายจับบิ๊กตู่จี้โกตีรีบมอดตัวครับบอกว่าอยู่ยากสารออกหมายจับแล้วแต่แห่แจ้งตำรวจสุเทพเป็นกระอืยังมายังมาติงน้อยแห่แจ้งตำรวจสุเทพเป็นกระโนแห่นี่สุดจะมีอยู่ที่เดียวแล้วก็มาสามคนแห่ แห่เข้าไปเนี่เยอะนะสาวกแต่ขอแต่ขอใโกติเป็นไงโกติเมื่อวานโอ้โหแทบจะทั่วประเทศทุกองค์กรทุกจังหวัดเนี่ยแห่นี่แห่จริงแห่กันไปแจ้งความไปกันเองคือไม่เราก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นมวลมหาเขาบอกเขาเป็นเป็นมวลมหาคือแทบจะหลายจังหวัดมากพี่ปอเมื่อวานนี้ที่มีคนไปแจ้งความกับสถานีตารวจที่เขามีภูมิลำแนวอยู่นะแล้วทั้งกองปราบเลยทุกที่เลยไปแจ้งความโกตีเนี่ยโอ้โหพลุกพลราบใครโพสเช้าวันนี้ผนึกกองทัพคนชั่วกลัวผนึกกองทัพคนชั่วกลัวเป็น คำพูดของป๋าเปรมตอนหนึ่งป๋าเปรมปลื้มทหารบอกว่าตำรวจทหารกับตำรวจเป็นมิตรแท้บิ๊กตู่เพอไอ้ไม่ใช่ไอ้จตุพรบอกว่าทักษิณจะกลับบ้านปีนี้คือพวกนี้มันก็หวานหวานเป็นลมาไปเออเออเออหลอกตังเขาไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่ได้กลับใช่แต่เข้าใจเข้าใจได้นะคนพวกนี้เนี่ยคือถ้ามันสู้ให้ตายขาดดิ้นเงินที่มันอมทักษิณเอาไว้เ่ยมันจะไม่ได้ใช้มันอยู่เมืองนอกไม่ได้เข้าใจไหม ธอจะให้จตุพรกับนัาทูตไปอยู so, I m, I m ่อเมริกาอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้ชือน้ํากินยังไม่ได้เลยเออแล้วเธอจะให้เขาไปอยู่อังกฤษหรอไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกคังคบเป็นสัตว์เมืองร้อนพี่เป็นสัตว์เมืองร้อนจะได้ยินมาขึ้นบกรึ่นน้ำไม่อยู่หนาวหนาวไม่ได้ฮะไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็เสร็จแล้วตังสิบพิม์แนวหน้าสารอาญาอนุมัติหมายจับล่าโกตีเหิมเพิรมพูดหมิ่นสถาบันนะคะแนวหน้าแต่ว่าโพสต์เด ธุรกิจสงกรารบูมค่ะศราน้ําสร้างแบรนด์การถนนข้าวต่างๆรกรุงเทพธุรกิจบอกว่าธนาคารกรุงเทพธนาคารฐานไทยปล่อยกู้ไต่มาแรกหดตัวเศษรษฐกิจชะลอฉุดสินเชื่อติดลบการเมืองพ้นพิษค่ะยอดการขอส่งเสริมของ BOI ลดวูบไปหลาย1 0เลยทีเดียวสําหรับปีนี้เรามาดูหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งแบงก์แอบโพสต์นะคะนักสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในเชา้าวันนี้ค่ะในแบงก์ o อ p โพสต์นั้นบอกว่านาย,ยกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้แหละ นั่่แหละไรฮ่ากไอ้การจะเปิดสภาไม่เปิดสภาครับ <c rap> นะฮะเรื่องสารรัฐมนูญมันกลายเป็นสนามรบทางการเมืองหลังจากสงกรานะอืม <c rap> แล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะออกมาข่มขู่สาร <c rap> กับรลีวล้อทุกวัน <c rap> ทุกวันไม่เว้นวันไม่เว้นวันสงกรานนะฮะแล้วก็น่าหนึ่งของแบงคโพสต์นั้นมีข่าวใหญ่ของโกตีนะฮะแล้วก็เรื่องของการพบปะ ระหว่างริ้วล้อทักษิณในฮ่องกงในจุดนั้นถ้าไปฮ่องกงนี่ต้องเจอเสื้อแดงอ่ะบนเครื่องสักคนองคนเนี่ยว่อนเลยคือนักการเมืองไปพบคุณทักษิณเนี่ยนั่นก็เรื่องหนึ่งนะไม่แปลกเพราะเขาเป็นขี้ข้ากันแต่ข้าราชการนะสิแต่ข้าราชการประจําตามกระทรวงต่างๆที่บินไปพบคุณทักษิณเนี่ยช่างหน้าไม่อายคือนอกจากไม่อายคนอื่นแล้วเนี่ยยังไม่อายไม่เคารพศักดิ์ศรีของตัวเอง เห็นเก่งเงินเป็นใหญ่เมื่อวานนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งนี่ลือลั่นมากนะว่าที่กำลังตัดเล็บพักษิลน่ะไม่ที่ตัดเล็บฝังเข็มคืออันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องคุณคำลนวิทย์หน่อยนะคะครับเจอลเขาเป็นพลอะไรฮะพลตำรวจโทฮะพลตำรวจโทอันนี้ขออนุญาตคุยกับคุณคำลนวิทย์โดยตรงเลยนะคะเขาจะได้ดูไหมลูกเมียคุณคำลนวิทย์ด้วยนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะคุณคำลนวิทย์เป็นตำรวจนะคะครับสิ่งที่คุณคำลนวิทย์กำลังนั่งอยู่ต่อหน้านั้นเนี่ยนะคะ หนึ่งแก้วไวายคุณคำลนวิทย์เป็นตำรวจตำรวจที่ดีขา้าราชการที่ดีไม่ควรจะมีรูปเผยแพร่กับเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เขาถือว่าเป็นการทำลายภาพพจน์อยู่แล้วเป็นขี้เมาจนเกินไปหนึ่งนอกอจากนี้เนี่ยคุณคำลนวิทย์นอกจากทำตัวเป็นขี้เมาแล้วคุณคำลนวิทย์ยังเป็นขี้ค่ายค,คือคุณคำลนวิทย์นั้นไปพบคุณทักษิณบ่อยมากคือถ้าไม่บ่อยมากค,คุณปวีนาคงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีค่ะ คุณคำลวิษไปพบคุณทักษิณบ่อยมากโดยคุณคำลวิษไม่สนใจว่าคุณทักษิณนั้นจะต้ตองคดีอะไระแล้วปวิณาเกี่ยวอะไรคือฉันก็พูดไปเลื่อเปยเชื่อยพูดไปเลื่อเปอย <laughs> okay. Okay. คือคุณคำลวิษไม่สนใจ <laughs> ค่ะและคุณทักษิณนั้นก็พยายามจะบอกขี้ข้าตัวเองว่าเขา <laughs> ไม่ผิด เพราะฉะนั้นมาพบได้ไม่ต้องสนใจคือทําลายสารเหยียบย่ําสารตบหน้าสารไม่สนใจคําพิพากษาคุณคาลมวิเป็นตํารวจคุณท่าลวิคเจอโจรแล้วไม่จับโจรกลับมาไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกค่ะตํารวจก่อนหน้าคุณเขาทําอย่างนี้กันแล้วหลายคนหลายคนถึงรวยจากการไปเจอลาแกสสักเสนาแล้วไม่จับกลับมาไงคะแล้วมันก็ชอบบินกันทุกปีไปหาลาแก๊สแล้วไม่จับกลับบินทุกปีเอาตังค์ถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็บินไปหาคุณทักษิณแล้วไม่จับกลับแล้วก็ไปเอาตังค์ไปเอายอไปเอาตำแหน่งแล้วก็ประจบประแจงเขาสอพอเขามีวันนี้พ่อพี่ให้สารพัดที่คุณคำลวิะเลียคุณทักษิณจะหัวจดตีนตีนจดหัวหัวจดตีนนั้นเป็นการเลียท่ามาตรฐานเกินไปค่ะคสําหรับคุณคำลวิ์คุณคำลวิชสามารถเลียหัวจดตีนแล้วเอาย้อนจากตีนขึ้นไปที่หัวแล้ววนรอบหัวได้ค่ะส่วนจะเป็นหัวไหนแล้วแต่คุณคำลวิชจะประสงค์ในนา,าทีนั้น <laughs> คือบอกได้เลยว่าคุณคำลมวิทย์คุณไม่ใช่ตํารวจคุณคไม่มีความเป็นคนคุณไม่สามารถจะคิดได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคุณแยกแยะผิดชอบช่วดีสีดําสีขาวไม่ได้คุณไม่สมควรจะเป็นตํารวจและคุณไม่สมควรจะเป็นคน เล่าบอกคุณได้เลยนะคะเมื่อคุณกลับมาเที่ยวนี้ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่คิดดีหวังดีต่อชาติบ้านเมืองเจอคุณคำลนวิทย์ที่ไหนเราใช้วิธีแบบตะวันตกอารยยะขัดขืนถุยน้ำลายใส่คุณคำลนวิทย์ที่นั่นค่ะคอย่าแตะต้องตัวเขาจะใช้อาวุธทำลายเขาแต่จงใช้ความดีงามและอารยยะขัดขืนของเราทำลายศักดิ์ศรีความเป็นคนของคุณคำลนวิทย์ซะซึ่งแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วแต่อาจจะมีติ่งนิดหน่อยถุยน้ำลายใส่คนคนนั้นแบบนั้นเลยค่ะ มีอย่างที่ไหนไปนั่งทําท่าฝังเข็มกันไม่ได้เห็นหรือไงด้านหลังอ่ะแต่ไม่ได้ขวดวายด้านหน้ากระแก้ววายฝังเข็มพ่อคุณสิตคะ <c oughs> เขาไม่ฝังเข็มกัน <c oughs> ตอนเมาๆหรอกค่ะค่ะเขาไม่ฝังเข็มกันตอนเมๆาๆค่ะเลือดลมมันวิ่งพลุ่งพล่านค่ะ <ừ> และถ้าคุณทักษิณเคยมาน,นั่งฝังเข็มคุณตอนเมาๆบอกได้เลยว่ามันกําลังฆ่าคุณเลือดมันออกเยอะเออมันสูบฉีดมันป้ามันป้าไปแล้วแล้วหน้าตากลุ่มทั้งคู่เลยเป็นไอ้ขี้เมาอไอ้ขี้ฆ่ามันแต่ทักษิณเขาสัมภาษณ์เขาบอกเขาพูดเขาบอกว่า ฝังแล้วสึกด,ดีขึ้นนิ้วหายล็อกนะเขาพูดเลยให้บอกทำแล้วดีเออเออไอ้พูกนี้มันบ้าดีกันทั้งคู่ <d> แต่จริงนะคะฉันตั้งใจไว้เลยว่าจริงตั้งแต่ฉันเห็นภาพครั้งที่สองมาแล้วเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่านับต่อจากนี้ไปถ้าฉันเจอคุณคำลมวิทย์ที่ไหนฉันจะถุยน้ำลายใส่คือไม่เขาไม่ควรจะได้รับเกยียรติยศอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วคะ่ะยังก่อนอนุญาตลูกเมียคุณคำลมวิทย์ไปก่อนล่วงหน้าเลยนะคะพราคุณปวีนาเนี่ยไม่สามารถจะห้ามฉันได้ จะเกี่ยวอะไรฮะปวินาใช่ครัูดจะไปเรื่อย <c oughs> เอาราคาที่ก่อนอนุญาตฉันจะคลั่ลงจะพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรื่องคุณการมบิดมาดูเรื่องสองกรานะ<ห><ห>พี่จำครับสงกรานตอนนี้นะครับคนก็โอ้โหตอนนี้แห่กับภูลมนาวกันมากมายนะครับก็าเป็นผลทําให้ถนนสายเหนือกับสายอีสานเนี่ยติดกันหนึบเลยนะครับก็หยุดยาวกันเริ่มติดกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะถนนที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือนี่มีทั้งรถยนต์แล้วก็รถโดยสารส่วนตัวนะครับจำนวนมากนะครับ ก็ยาวจนถึงจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนที่ได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งนะครับในส่วนถนนพหลโยธินขาออกที่มุ่งหน้าไปที่มิตรภาพนะครับมุ่งหน้าสู่สายอีสานเนี่ยรถติดยาวตั้งแต่สระบุรีจนถึงแก่งคอยและมวกเหล็กนะครับเพราะเนื่องจากเป็นทางขึ้นเนินทําให้รถวิ่งได้ช้านะครับ20-30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในส่วนของหมอชิดหัวลําโพงเนี่ยก็คึกคักนะครับก็จะเห็นภาพนะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่า มีพี่น้องเนี่ยต้องไปปักหลักค้างคืนนะครับบางส่วนก็ยังไม่ได้ตั๋วรถตั๋วรถไฟเนี่ยที่จะเดินทางกลับนะครับก็ต้องมีเจ้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่ามีการเหมือนกับเปียดเสียดเยียดยัดกันแย่งกันซื้ออยู่พอสมควรนะครับในส่วนเส้นทางที่ผ่านฉะเชิงเซาไปอีสานเนี่ยคนก็ทะลักเช่นกันนะครับลดสะสมตัวกันเป็นจํานวนมากนะครับบริเวณสัญญาณไฟหัวเนินนะครับผม ในส่วนสระบุรีครับมีการเปิดช่องทางพิเศษนะครับแล้วก็ตัวกระทรวงคมนาคมลำตีชัดชาติเนี่ยก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบที่หัวลําโพงในเช้าว,วันนี้นะครับในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพลตำรวจโทรเรืองศักดิ์จริตเอกนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้รับมอบหมายจะะากพวตรให้ดูแลเรื่องการจราจรนะครับได้นําสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบ,บินตํารวจบินสํารวจเส้นทางนะครับในเทศกาลสงการานต์นี้ตั้งแต่ ทางด้านผลโยธินนะครับที่ไปทางสระบุรีแล้วก็มีการไปตรวจจุดตรวจทางหลวงนะครับที่แก่งคอยสระบุรีเพื่อเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาจราจรที่คับขั่งนะครับส่วนสุรินตํารวจสุรินเนี่ยทำเก๋น,นะครับขี่ช้างโบกรถนะครับมีการแจกน้ําดื่มผ้าเย็นและไอศครีมเพื่อคลายร้อนนะครับและมีหนังสือคู่มือการเดินทางมีจุดบริการนวดตัวนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายให้กับประชาชนก็จะมีการเอ่อครีเอทวิธี ต่างๆนานา,นานนครับของตํารวจจราจรตํารวจทางหลวงของแต่ละพื้นที่นะครับที่สุรินทร์ก็เป็นการขี่ช้างโบกรถนะครับส่วนที่ตรวจคนเข้าเมืองดอนเมืองโอ้โหมีคลิปตอนแรกถ้าอยู่ใน u t u b e เนี่ยจะเห็นเขาพิมพ์คําว่าปล่อยคลิปตํารวจดอนเมืองชักปืนจ่อนักท่องเที่ยวกางสนามบินตอนแรกโอ้โหนึกว่าเลือดสาดท,ท่วมจอแต่ว่าเป็นการเต้นประกอบเพลงนะครับสงการลองไปดูครับสร้างความสุขนณะท่องเที่ยว พอแล้วแล้วหาเด็กมาอยู่บนนี้คนหนึ่งจะได้รู้ว่าใครจะต้องทําอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับแม่ไม่มีใครมาอยู่บนนี้คนหนึ่งเลยจะสั่งตัดก็ตัดไม่ได้เอาละครับไปดูที่กระทรวงมหาดไทยบ้านนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเมื่อวานนี้ก็เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะถือว่าการลดอุบัติเหตุช่วงสงการนี่เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับการให้ความสําคัญกับการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับก็จะมีการ จำกัดแล้วก็เข้มงวดเรื่องการเข้าถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนยานพาหนะนะครับและขณะขับขี่โดยสารรถนะครับรวมถึงจะมีการเตรียมพร้อมระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินนะครับรองรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับพร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการระบบจราจรเป็นพิเศษนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญในปีนี้นะครับพร้อมกับจะทําให้เจ็ดวันอันตรายทุกปีเจดวันอันตรายนายกบอกว่าจะให้เป็นเจ็วันแห่งความสุขนะครับในส่วน ที่ศาลนะครับศาลตอนนี้ก็เอาจริงกับการใช้กำไลข้อเท้าคุมเข้มนักซิ่งเมาขับช่วงสงการนะครับก็จะมีการนำมาตรการสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาใช้กับผู้กระทําความผิดตามคําพิพากษาในข้อหาเมาแล้วขับและข้อหาแข่งรถบนทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตนะครับตั้งแต่13เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นการเพิ่มมาตรการในการลงโทษกับคนที่ทําผิดนะครับเป็นการควบคุมไม่ให้ออกจากที่อยู่อาศัยนะครับในช่วงที่ เสี่ยงที่จะไปรับประทานหรือดื่มสุรานะครับผมในส่วนอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับก็ช่วงสงกานเนี่ยสินค้าอวกบริโภคเนี่ยหลายเจ้าก็จะถือโอกาสขึ้นราคานะครับทำให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบควบคุมให้มีการติดป้ายระบุราคาและจําหน่ายตามราคาที่ติดไว้นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ว่าเป็นที่สังเกตว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการเนี่ยจะขายราคาเดิมแต่ว่าลดขนาดปริมาณลงอย่างเช่น น้ำดืม่มพันซีซ,ซีก็จะเหลือ9 9 0 0แต่ว่าราคาเดิมนะครับทำให้คนรู้สึกว่าของไม่แพงแต่จริงๆแพงขึ้นเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะลงพื้นที่คอยตรวจสอบนะครับในส่วนเล่นสงการเนี่ยทางกรมอนามัยเขาก็เตือนมานะครับเรื่องดินสอพองนะครับดินสอพองเนี่ยถ้าเป็นของดีหรือของแท้นเนี่ยจะทำมาจากดินมาวนะครับแต่ว่าของปลอม ตอนนี้จะเป็นยิปซัมที่ใช้เพิ่มความแข็งแรงในการผลิตกระดาษนะครับเป็นพลาสเตอร์ซีเมนต์เป็นสารพิษที่ทางกรมอนามัยบอกว่าเป็นอันตรายมากนะครับถ้าเข้าตาหรือว่าสูดดมเข้าปอดเนี่ยปกติเนี่ยเขาบอกว่าในท้องตลาดที่ขายเนี่ยมีชบพบเชื้อจุลินทรีย์นะครับในดินสอพองเป็นจำนวนมากนะครับทางกรมอนามัยเนี่ยเขาเลยแนะนำว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ดินสอพองเล่นสงกรานเนี่ยให้ระวังอย่าให้เข้าตานะครับครับ หรือถ้ามีบาดแผลบริเวณผิวหนังเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงอย่าเอาดินสอพองไปโปะตรงนั้นนะครับหรือบางคนถ้าถ้าเป็นสิวเนี่ยอย่าพยายามเอาดินสอพองไปโปะตรงนั้นนะครับบางคนเนี่ยชอบเพราะว่ามันเย็น,นแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการอักเสบได้นะครับในส่วนถ้ามีการสูดลมหายใจดินสอพองในเวลาแห้งนะครับถ้าสูดลมเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเป็นฝุดละออนจะเป็นพังผืดที่อยู่ในปอดนี่ก็เป็นอันตรายจากดินสอพองนะครับเพราะนั้นการเลือกซื้อเนี่ยเขาแนะนําบอกว่าให้ซื้อดินสอพองที่มีสีขาาวธรรมชติ ดินสอพองที่เป็นสีีสเนี่ยอย่าไปซื้อนะครับแล้วก็คอยดูสลากที่เขียนให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นดูหีพอรบรรจุว่าเป็นของที่ค่อนข้างมีคุณภาพหน่อยนะครับันนี้ก็เป็นการเลือกซื้อดินสอพองนะครับในส่วนที่ขอนแก่นก็มีการปิดถนน,นเข้าสารสารสาน้ําสงการกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็เป็นการผู้นายกทศสมนตรีนครขอนแก่นเนี่ยก็ออกมาเปิดกิจกรรมบอกว่าเป็นการเล่นน้ําที่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยเริ่มเยอะทยอยกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดยคาดว่าที่ขอนแก่นเนี่ยตัวอำเภอเมืองจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นไม่น้อยกว่าวันละส0,000คนนะครับในส่วนที่หัดใหญ่เนี่ยก็จะมีการจัดมิดไนท์สงการนะครับสงการปลอดภยัยปลอดแอลกอฮอล์เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันที่1 1ถึง13เมษายนนะครับจะมีทั้งขบวนแห่นะครับตามประเพณีสงการนะครับ แล้วก็มีการสาดน้ําแล้วก็มีกิจกรรมบันเทิงอย่างคึกคักนะครับก็ไปกันได้ที่หัดใหญ่มิตรไนส์สงการนะครับอย่างส่วนที่บอกต้นรายการพี่ปองตอนนี้ดอกไม้บานที่เชียงใหม่คือนายกรัฐมนตรีใช้ช่วงหยุดสงการหยุด6วันควงลูกชายองไปนะครับไปเปิดเป็นประธานเปิดงานสงการสปปล้านนาสงการล้านนาคือนายกหยุด6วันน่ะเข้าใจไหมไมาหยุดเยอะจังไงนี่ไงไปตั้งแต่คืนวันที่ส0บอ่ะ Oh. เรายังทางานคือถ้าเป็นคนทํางานทั่วไปเขายังทํางานตั้งแต่เมื่อวานถึงตอน, bye นบ่ายๆเลยนะนี่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือคนทั่วไปเมื่อวานเนี่ยออกจากที่ทํางานเนี่ยตอนประมาณ3ามโมงสามโมงโดยเฉลีย่ยบริษัทต,ต่างๆเนี่ยปิดประมาณ2องโมงสามโมงคือคหลังอาหารเที่ยงก็เริ่มเก็บของกันแล้วนะคะทั้งทั้งภาคร้านเอกชนเลยนะคะเขาถือว่าเออปล่อยผีวันเมื่อวานนี่คือวันศุกร์ด้วยเพื่อคนที่ได้ขับรถกลับบ้านหรือว่านั่งรถกลับบ้านในช่วงเชใามืแต่นายกไปตั้งแต่คืนวันที่1ิบอะ คือวันที่10เลยนะแล้วก็อยู่ยาวจะเดินทางกลับมาบ่ายวันที่16ครับไป6วัน1วมันเปิดยังอ่ะเปิดแล้วเนี่ย16เปิดแล้วเปิดอะไรวันแล้วไแล้ววันนายกไปเชียงใหม่คือจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนายกรัฐมนตรี 1. ที่นั่นไม่มีบูสกายทีนิวหรือเอฟเอ็มทีที่นั่น ปปสยังไม่สามารถจะรบกับเสื้อแดงได้สามที่นั่นมีกองทัพเสื้อแดงเล็กๆแต่ว่ากลังเยอะๆสี่ที่นั่นมีก๋วยเตี๋ยวที่แกอยากกินก๋วยเตี๋ยวไอ้สามบาทข้าวซอยที่รักแกเข้าใจไหข้าวซอยที่รักแกร้านข้าวซอยรักแกร้านก๋วยเตี๋ยวที่แกชอบแล้วก็มีมีแต่คนยิ้มแย้มให้มีความสุขไปถึงไปยกนะแล้วก็มีแบบคือมีแต่ความหวานอ่ะเดี๋ยวระวังจะไปตกรถอีกเหมือนเดิมอ่ะ ที่เป๋ไปเลยไงตก<น>ตกใจดิเพราะว่าอะไรป่ะคือนายกรมัฐมนตีไปเชียงใหม่เที่ยวนี้เนี่ยนายกไปเปิดงานสงกรานนะคะซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของเชียงใหม่แต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าคืออยากคิดนะว่าคนเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะยอมเสื้อแดงเสมอไปแล้วตอนนี้โอ้พี่คนเชียงใหม่เนี่ยมาในวทีเราเยอะนะเยอะมาแล้ว,ลวคนเชียงใหม่จะมีความภูมิใจ มาถึงเนี่ยถ้าเจอผมเนี่ยบอกพี่คนเชียงใหม่ใช่คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ที่เราเคยชอบไปเที่ยวไปกินไปอยู่ไปใช้บัดนี้ไปถามคนทั่วไปสิไม่อยากไปไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รักนะคะแต่มันแบบ ด้วยคนจํานวนไม่กี่คนที่มันกักขละมันแบบอันพานที่มันทาให้ภาพพจน์ของเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นเมืองที่คนจิตใจงดงามเป็นเมืองเนิบช้ามันเปลี่ยนไปแล้วไงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเอออหอหมกกับนายกรัฐมนตรีด้วยอ่ะก็เลยทําให้นายกมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจก็จะวิ่งหนีไปเชียงใหม่ไปกินไส้อัวที่นั่น ปรากฏว่านายกไปเชียงใหม่นะคะแล้วก็นายกก็ไปจัดการงานทีนี้เรื่องราวของนายกนายกกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจัดคู่นี้เนี่ยมันน่าสนุกในช่วงเทศกาลเชียงใหม่น้องสาวอยู่เชียงใหม่ก็เยาวภาก็ไปใช่ไหมฮะพี่ชายอยู่ฮ่องกงแล้วก็บรรดาพวกข้าทาสบริวารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็ไปฮ่องกงกันมาเริ่มต้นอย่างนี้ะเริ่มต้นจากว่าเมื่อนายกไปเชียงใหม่ตั้งแต่คืนวันที่สิบอย่างที่คุณสกลทีได้เล่ามาตอนต้นรายการว่า ตามประเพณีคือเราต้องบอกว่าเป็นประเพณีแล้วมันก็ดีงามเราจะไปยกเลิกมันทําไมถ้าหากว่าไม่เกลียดชังกันขนาดนั้นคือทุกๆปีเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราก็กลับบ้านาลนาดน้ำตาหัวพ่อแม่เรารอย่างปีนี้เราก็กลับไม่ได้ใช่ไหมคะพวกบรรดาขา้าราชการก็จะลดน้ำตาหัวขา้าราชการผู้ใหญ่ครับ องค์กรเอกชนก็จะลดน้ำตาหัวเจ้านายาลูกพี่เป็นเขาเรียกเป็นประเพณี<า>พูดเล็กผูเ้เล็กกับผู้ใหญ่ผู้น้อยกับผู้ใหญ่อะมันก็ดีงามถูกไหมฮะแล้วก็ให้ศีลให้พรอ,อวยพรกันเลยหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปปะแทงๆทหารตำรวจเขาก็มีเขาก็จะลดน้ำตาหัวผบทบลดน้ำตาหัวผบสสลดน้ำตาหัวพลเอกเปรมเขาถือว่าผู้น้อยไปหาผู้ใหญ่แล้วได้รับพรอันประเสริฐแล้วดีแล้วมงคลแล้วเขาทำทุกปี จนกระทั่งเมื่อมามีคุณทักษิณสัสสกษณคติคุณทักษิณกับพลเอกเปรมนั้นก็แตกต่างกันไปสุดขั้วกันไปค,คุณทักษิณก็คว้านเอาทาหารที่แบบไม่ชอบอ่ะ แล้วมีความคิดว่าถ้าเราไม่ได้ไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยเป็นพ่อพลเอกเปรมไม่รักเราเราไม่ใช่สายลูกป๋ามารวมไว้ก็จะเอาคนพวกนี้ทัศนคติเลวร้เนี่ยมารวมไว้แล้วเอาเกงในสีแดงแจกคนละตัวกลายเป็นทหารแตงโมเอาเกงในสีแดงแจกตำรวจคนละตัวกลายเป็นตำรวจกางเกงในเมะเขือเทศเอากางเกงในสีแดงไปแจกสื่อมวลชนบางคนก็กลายเป็นสื่อมวลชนกางเกงในแดงยกทรงแดงเป็นต้นคือสัญลักษณ์ของการฝังจิตฝังใจกับทักษิณเอาไว้ทีนี้ มาล่าสุดเนี่ยปีเนี่ยคือแต่บางปีป๋าก็ไม่เปิดไม่เปิดบ้านนะเวลาวันเกิดป๋าก็รู้สึกว่าแบบปีนี้มันก็ชุลมุนพูดวายไปยฉันก็ไม่เปิดปนนที่ผ่านมาว่าคือไม่อยากให้มันเผชิญหน้าเห็นป่ะปีนี้ก็รู้สึกว่าเออสงกรานต์ปีนี้เขาก็นั่งรออย่างที่คุณสกลตีบอกว่าคุณทหารต่างๆก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่วะรัฐมนตรีกลาหมจะทําหนังสือไปขอลดน้ํำดาห,หัวป๋าที่บ้านสี่เสาเมื่อไหร่ จองนั่งไปเจอหล่อนอยู่ที่เชียงใหม่คืนวันที่สิบตาตืน่นกันหมดเลยนะทัคนบอกอ้าวก็เช็คก็มีการเช็คไปพอบอสสก็เช็คไปที่กระทรวงกลาโหมปหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กก็ไม่ทำแล้วท่านมนตรีกรลาโหมไปอยู่เชียงใหม่ครับไม่ทําไม่ทําปุ๊บถายก็เลยบอกว่างั้นแล้วทำกันเองแล้วกันผอบอสสก็เลยทําหนังสือในนามของผบอสสแล้วก็ชักชวนผบอทอบอ ทอรอรทออและพอบตร,อร,บรบเข้ารดน้ําดําหัวป่าก็ทำหนังสือไปลุ้นได้แค่สาวันปกติต้อง7วัน10วันไงฮะ,ะก็ไปลดน้ําดําหัวทีนี้นักข่าวก็ไปกันสิไม่เห็นเงาไม่เห็นเงาเนงานยรัฐมนตรีซึ่งละลิกละลีมากอยากจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาไม่ให้เป็นก็จะแบบขาดใจตายจะเป็นให้ได้แต่ก็ไม่ทำหน้าที่กลาโหมที่ดีเสจสับก็ไปนักข่าวก็ไม่เจอคุณยิ่งรักปรากฏว่าในการในการไปลดน้ําดําหัวเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ พอไม่เจอคุณยิ่งรักขึ้นมาก็เลยมีการถามถ่ายกันพอถามถ่ายกันเขาก็พยายามที่จะบอกแหละว่าเมื่อยิ่งรักไม่ได้มีการท,ทําหนังสือมาถึงไม่ได้เข้ามาลดน้ําอวยพรก็ไม่น่าจะมีในยยะทางการเมืองไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในเวลานี้และพลเอกเปรมก็ไม่ได้ถามว่าทําไมนายกไม่ท,ทําหนังสือมาทําไมนายกไม่มาซึ่งคนพวกนี้เวลาจะหาประโยชน์จากพลเอกเปรม จำได้ไหมคะตอนนั้นที่ไปคุณหญิงพชมานไปเองกับบรณพพดามาพงศ์ไปเองเลยค่ะแล้วเวลาจะหาประโยชน์จากพลเอกเปรมยิ่งรักไปเองเลยแล้วเวลาจะหาผลประโยชน์จากพลเอกเปรมให้กิติรัตน์นรนะนองกับเพื่อนรักคือเศรษฐาทวีสินไปเชิญพลเอกเปรมมาฟังเพลงที่ทำเนียบรัฐบาลจำได้ไหมคะช่วงนั้นไล่ๆกันก็มีเรื่องผู้ชายในฝันวอห้าชั้นเจ็ดไงฮะนั่นแหละ่ะ การที่พลเอกเปรมมาที่ทำเนียบได้เนี่ยมันเป็นคอนเนคชันของผู้ชายสองคน<ม>คนหนึ่งชื่อกิติรัตน์นรนนทและอีกคนชื่อเศรษฐาทวีสินค่ะ<ม>เพราะคุณเศรษฐาทวีสินนั้นเนี่ยเป็นลูกหลานของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งใกล้ชิดกับพลเอกเปรมมากนับตั้งแต่สมัยมสาวๆเลยจนถึงแบบจากกันไป<ม>คือสนิทก,กันมากอะ<ม>่ะสนิทกันชนิดที่ว่าถ้าลูกหลานบ้านนี้ขออะไรจากบ้านสีสาวไม่มีคําว่าปฏิเสธเด็ดขาดมไม่มีแม้แต่จะคิดก็ใช้คอนเนคชันนี้มาช่วย นาย,ยกรัฐมนตรีเชิดชูและสร้างสถานภาพค้ำบัลลังก์แก <c oughs> เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างทำเนียบธิบาลกับบ้านศีเสาวนั้นเนี่ยมีเกลียวกันขึ้นหลังจากที่สายใยนี้ขาดไปสมัยที่คุณทักษิณและนี่ดูสิก็ไม่ไปพอไม่ไปแล้วคุณทักษิณว่าไงฮะคุณทักษิณตอนนี้อยู่ฮ่องกอง <c oughs> ใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกองนะครับความคืบหน้าของครอ,อบครัวชินวัตรเนี่ยตอนนี้พลเมือทักษิณเนี่ยก็อยู่ที่ฮ่องกงก็มีการที่มีแกนนํา คนเสื้อแดงนะครับก็ไปเยี่ยมกันสสอดีตสสเพื่อไทยก็ไปกันเยอะและ้วมนตรีตำรวจหลายคนข้าราชการไปกันเยอะนะครับแต่ว่ามีคนนึงออกมาสัมภาษณ์นะคนสิทนิตสินทุพไันี่ก็เป็นแกนนาเสื้อแดงเขาบอกว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองและอยากให้บ้านเมืองสงบเดินต่อไปได้นะครับแต่ว่าทักษิณเนี่ยเห็นว่าแนวทางของกรปรสไม่ใช่แนวทางของประชาธิปไตยที่จะนําบ้านเมืองจเจริญไปได้ดังนั้น ก็ต้องช่วยเกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่เลือกตั้งซื้อเสียงนะนี่ประชาธิปไตยมากเลยนะฮะแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยพันวดทักษิณเนี่ยพำนักอยู่ที่ฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นบ้านที่ซื้อไว้นานแล้วแต่ว่าเป็นของลูกสาวนะ้องอุ้งอิง<ช>นะครับแล้วก็จะมีการสกายมาพบกับนายกปูเนี่ยในวันที่13คือวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าวันที่13เมษาของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันที่ครอบครัวตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าวันครอบครัวจะนัดเจอกันแล้วก็พันวดทักษิณเนี่ยจะสกายเข้ามาพูดคุยแต่่วา เขาคาดหมายกันว่าพันวยทอทักษินปีนี้เนี่ยจะไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าไม่อยากไปกดดันนายกยิ่งรักณเพราะว่าอยากให้ทํางานไปด้วยความสบายใจมากกว่านะครับแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าทักษิณเนี่ยก็จะหยุดพูดเรื่องการเมืองสักยะนะครับพอพูดเนี่ยมันงานก็งานเข้าน้องอะ่ะนะครับแล้วก็บอกว่าอตอนนี้เนี่ยองค์กรตุลาการเนี่ยมันไม่มียุติธรรมนะครับไม่ดํารงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนะครับ แล้วก็บอกว่าหลังสงการเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยจะออกมามากกว่าทุกครั้งะนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปห้ามได้เพราะว่าถ้าองค์กรอิสระเนี่ยตามที่คุณทักษิณอ้างนะถ้ามีธงที่ล้มตระกูลชินวัตรเนี่ยถ้าฝ่ายตุลาการคิดแบบนี้นายกก็อดทนมาพอแล้วต้องยึดกฎหมายจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่คือาขาวนี้<ห>ทั้งหมดเลยเนี่ยคนพูดคือคนคนเดียวคือนิสิตศิลทุปคล ซึ่งก็เป็นแกนนำเสื้อแดงแล้วพูดเนี่ยในวิธีการเล่าเรื่องทักษิณกับยิ่งรักเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องที่สวยงามมากเลียขึ้นเลียลงเลียลงเลียขึ้นเหมือนพวกทาสีกำแพงวัดน่ะคือสามารถทาสีได้ทั้งกำแพงวัดอันยิ่งใหญ่ไพศาลในช่วงสงกรานต์เนี่ยพันธุ์ทักษิณเนี่ยจะชุ่มชุ่มแล้วก็โชกไปด้วยน้ําลายนะครับคือวิธีพูดบอกว่าไงคุณประเด็นคือเล่าว่าทักษิณอยู่ฮ่องกงเล่าว่าทักษิณเนี่ยอยู่บ้านลูกสาวเล่าว่าครอบครัวกําลังไปเจอกัน แล้วก็จะสกายมาที่เชียงใหม่เพราะว่าจะเป็นการรวมตัวครอบครัวชินวัตรแล้วก็เล่าว่าทักษิณแกยิ่งรักไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่พลบชนิดละทศกรรมสุดซอยซึ่งนู่นเลยนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วะปลายปีที่แล้วเลยนะบอกไม่ได้คุยกันเลยคืออันนี้มันก็เป็นโกหกที่หนึ่งแล้วว่าเพราะพวกเขานั้นคุยกันทั้งวันโทรศัพท์ทั้งวันมาสั่งน้องทั้งวันและสอง บอกว่าทักษิณจะไม่เชื่อใครอีกแล้วเรื่องการเมืองเพราะเห็นว่าบ้านเมืองเสียหายมาพอแล้วไม่จริงทักษิณบอกกับลูกน้องทุกคนที่ไปหาไม่ว่าจะดูใบสิงคโปร์หรือห้องโกงบอกว่าถ้ากูอยู่ไม่ได้คนอื่นก็อย่าหมายว่าจะได้อยู่เลยแล้วก็คือไม่มีทางยอมแพ้อย่างแน่นอนไม่สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยแล้วก็บอกว่าให้โอกาสยิ่งรับตัดสินใจทางการเมืองแต่ที่ก็ยิ่งไม่จริงใหญ่เลย ทักษิณนั้นสั่งยิ่งรักทุกคําค,คือเวลาน้องสาวเองต่างหาที่กลัวคนในพักเพื่อไทยที่เป็นเห็บหมาที่พร้อมจะกระโดดหนีจากหมาตัวเมียซึ่ใกล้าตายแล้วบ,บอกว่ายิ่งรักนั้นบาดกลัวตัวสารแล้วร้องไห้กับเยาวภาเยาวภาไปขอร้องทักษิณว่าจะทํำยังไงดีทักษิณต,ต่อสายโทรหาย,ยิ่งรักแล้วด่ายิ่งรักเสียเสียหายหายขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นไอขึ้นอีครับ,ค,รบคนที่อยู่แถวนั้นน่ะรู้เลยคือสั่งน้องเลยมึงจะงุนมึงอย่างงั้นอีปูมึงอย่างงูอย่างนี้เออ สั่งตลอดเสร็จแล้วก็บอกว่าทักษิณเป็นห่วงเหตุการณ์หลังสงกรานไม่จริงเลยทักษิณสั่งเลยว่าสงกรานนี้คนน้อยจับกำนันได้จับกำนันเด็ดหัวกปปสได้กปปสไปไหนไม่ได้เลยเมื่อวานมีข่าวว่าตำรวจมาล้อมสนลุมตำรวจเมื่อคืนนี้ล้อมสมลุมเต็มเลยแล้วก็บอกว่ายุดต้นไม้เนี่หลายยุดตำรวจล้อมไม่หมดแล้วล้อมต้นไม้ตำรวจล้อมล้อต้นไม้เหรอต้นไม้ตกใจกบสลัดดอกใหญ่ที่ว่าจะมาหาโกตี ตรวจเมื่อคืนนี้ตำรวจล้อมสวนลุมเอาไว้ทุกประตูแล้วก็ล้อมโรงแรมดุสิตธานีเอาไว้ทุกประตูเหมือนกันค่ะเมื่อคืนนี้ตำรวจเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มจนนี้เรียกว่าเป็นกองร้อยอะค่ะแล้วก็มีข่าวบอกว่าช่วงสงกลางเนี่ย13บสามี่เนี่ยเขาจะอาศัยช่วงที่มวลชนเนี่ยเดินทางกลับบ้านแบบพลุลําเนาเนี่ยจะมาจับตัวแกนนำค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นพรานจะบอกว่าทักษิณเป็นหัวเช็คการสงกรามไม่จริงเลยทักษิณสั่งตังหาบอกว่าอันนี้แหล่งข่าวในวงการข่าวเขารู้หมดเลยเพราะว่าผู้ที่ไปฮ่องกงผู้ที่ปากร่วงอ่ะชอบคุยว่าตัวเองใกล้ชิดทักษิณคือมาก็มาเล่าว่าคุยแบบนั้นอย่างนี้ใช่สร้างราคาสร้างความสำคัญนี่ออกมาไม่เข้าใจเข้าใจก็เลยบอกว่าเนี่ยทักษิณบอกว่าถ้าเราเด็ดหัวกำนันได้จับกำนันได้คนหนึ่งทั้งกองทัพกปปสอเนี่ยมันจะรวนคือทักษิณลืมไปไง ว่านอกจากกำนันแล้วยังมีกปปสออีกแปดคนถ้าผมคุยกับทักษิณได้เนี่ยผมจะบอกว่าให้จับเจ๊ปองก่อนเลยจับเจ๊ปองก่อนเลยเนี่ยจบเลยเรื่องจบเลยนะครับไม่เอาไปทั้งคู่เลยเอาไปทั้งคู่เอาไปงคู่แล้วก็บอกว่าก็บอกว่าทักษิณเชื่อว่าการทำหน้าที่องค์กรอิสระน่ะมีความเอ็นเอียงมาตั้งแต่ตุลลการพิวัตรแล้วองค์กรเออองค์กรอิสระไม่ยุติธรรม องค์กรอิสระคือใครปรปรชปปชสารรัฐธรรมนูญปปชนี่ก็กำลังทำรเรื่องยิ่งรักเรื่องอะไรเรื่อง <ทำ S 2> โกง,งำำข้าวโกงรับจำนำข้าวคำถามคือยิ่งรักโกงรับจำนำข้าวหรือเปล่าตอบมาก่อนอย่าบอกว่าปปชไม่ยุติธรรมตอบมาก่อนว่ายิ่งรักเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมีการทุจริตไหมมีไหมแล้วยิ่งรักรู้ไหมว่ามีการทุจริตแล้วใครทุจริตตอบปันนี้มาให้ได้ก่อนก่อนจะถึงปปชว่าเอียงหรือซึหรือตรง คืออย่าไปดาป่าปปชแตจ่จงพูดถึงประเด็นนี้ว่าปชปชกำลังพิจารณาเรื่องโครงการรับจำนำข้าวและไม่นั้น,นถ้าเกิดไม่มีการทุจริตท,ทำไมชาวนาไม่ได้ตังค์อ่ะคือโจมตีกันแบบโโแล้วหนังสือพิมพ์บางฉบ,บับเนีย่ยต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะคะคแล้วเขาบอกว่าแล้วนิสิตสรนุพลก็บอกว่าเสื้อแดงจะออกมาชุมนุมมากกว่าทุกครั้งครั้งไหนแบบคร้งที่แล้วเหรอมากกว่าครั้งไหนแบบที่ถนนอักษรนะถ้ามากกว่าครั้งที่แล้วนะกูเชื่อมึงเพราะเขาที่นล้วน้อยจิ๋มเขามันน้อยจริง <an> คือจะมากกว่าเขาที่แล้วนะเชื่อพูดถึงอะไรขยะมากกว่าที่แล้วในะชาากกว่แล้วก็อวบอกว่าใครจะไปห้ามเสื้อแดงได้อย่าพูดจาที่ทําให้ตัวเองมีราคาขึ้นนิสิต แล้วเขาบอกว่าองค์กอรอิสระพยายามจะล้มตระกูลชินรตระกูลชินไม่มีความหมายเลยกับประชาชนแต่เราจะขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณตังหา mm hmm. ในระบอบทักษิณน,นั้นมีพวกคุณด้วยนิสิตินทุพลยัยในระบอบทักษิณน,นั้นมีทหารแตงโมตำรวจกางเกงในแดงสื่อกางเกงในแดงและนักการเมืองที่ฝักใ่กับตระกูลชินไม่ใช่ล้มตระกูลชินอย่างเดียวแต่เราจะขุดรากถอนโคนโค่นระบอบทักษิณเลยเขาบอกว่าเมื่อฝ่ายตุลาการคิดอย่างนี้ นายกก็อดทนมามากพอแล้วนายกคุณไม่มีความอดทนเลยนายกคุณเดี๋ยวแบบเดี๋ยวหัวล้อเดี๋ยวร้องไห้นายกคุณไม่มีความอดทน นายกคุณนี่มันฮิสเ yes, yes. <T |ar|> ีเลีย so ชัดๆแต่ว <se ella> ่าอะไร่ะเลียฮิสฮิสเเลียขอเลียฮิสหนึ <she> ่งท <t> ีฮ <se ella> ิสเนี่หมดใจฮีแสดงความเป็นเจ้าของคือฮิสแล้วถ้าผู้หญิงเป็นเธอแล้วถ้าหนักหน่อยแพงหน่อยเออร์เมสเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าต้องจับเจ๊ปองก่อนเลยทุกสินนะฮะกำนันนี่จับทีหลัง นายกบอกว่าจะยึดกฎหมายไว้จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ปรรทัดนี้มันแปลว่าอะไรนายกจะยึดกฎหมายไว้จนกว่ามีรัฐบาลใหม่แต่นายกด่าศาลคือจะยึดกฎหมายเฉพาะที่ตัวเองได้ประโยชน์แต่อะไรที่ตัวเองเสียประโยชน์อะไรที่ตัวเองเห็นว่าตัวเองจะพลาดท่าเนี่ยไม่ฟังกฎหมายใช่ไหมจะฉีกนะจะฉีกแล้วจะทนูญบางมาตราแต่จะยึดบางมาตราบางอย่างเขาบอกว่าผิดกฎหมายบอกว่าทําไมไม่ดูที่ จเรียรรมล่ะคะดูที่เจตนาของฉันล่ะคะอย่าไปอย่าไปดูที่กฎหมายทุกตัวบทอักษรนะคะให้ดูที่เจตนาแต่พออะไรที่ฉันจะได้เปรียบเนี่ยดูที่กฎหมายสิคะยึดกฎหมายเอาไว้สิคะเนี่ยค่ะดูความตอแหลของมนุษย์ร้อยลิ้นก้าวนลค่ะคุณเฉลิมว่าไงคะอ่นเฉลิมผมเนี่ยมีข่าวเขาบอกว่าสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหายไปจากสรสเขาตามหากันให้ควักเลยนะครับเขาบอกว่ามีข่าวว่าเฉลิมเนี่ยไปพบกับทักษิณที่ฮ่องกงนะครับแต่ออกมาปฏิเสธแล้วเมื่อวานนี้บอกว่า ไม่ได้เดินทางไปพบกับทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงแต่อย่างใดนะครับแต่มีความเห็นสอดคล้องกับประเด็นที่พันธบัตรทักษิณมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะชนะตราบใดที่ยังเดินอยู่ในแนวทางของประชาธิปไตยอเล่มบอกว่าประเทศเนี่ยอยู่ได้ด้วยการเลือกตั้งนะครับและขอให้กรกะตเนี่ยจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนะครับและทางสรสรัฐบาลเนี่ยจะดูแลความปลอดภัยเรื่องการเลือกตั้งเองนะครับ รอนเมกเฉลิมเนี่ยยังได้แสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ขององค์กรอิสระในการตัดสินคดีความต่างๆที่ออกมาช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมนี้นะครับบอกว่าถ้ามีผลกระทบกับรัฐบาลอย่างไม่มีความเป็นธรรมหรือฝืนความรู้สึกของประชาชนจะเกิดการรวมตัวคัดค้านและเกิดเหตุวุ่นวายกับบ้านเมืองอย่างแน่นอนนะครับพร้อมกันนี้รอดเมกเฉลิมนี่ยังแนะนําให้กลุ่มนปชเนี่ยให้ใช้รูปแบบที่แสดงความคิดความเห็นบ้างอย่างเช่นใช้อายะขัดขืน ไม่เห็นด้วยกับการที่จะนำกําลังคนมาเพราะว่ารู้ว่าเขาแล้วนํามามันน้อยเลยบอกให้ใช้อารยะขัดขืนให้ใช้วิธีการที่สงบสันติหิงสาบ้างใช,ใช่ค่ะ คุณอาจารย์มีชัยรัชพันธ์ได้ให้สัมภาพพิเศษในนสพปร์กาศโพสต์นัานหนึ่งนะคะกับคุณนัตยาบันไดแปดขั้นนะฮะไม่ใช่ก็พูดถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสภาสูงนะคะการจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะและถึงข้อกฎหมายในเวลาน <Iya. S 2> ี้ที่มันกาลังเสี่ยงภัยการเผชิญหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันการใช้เล่ของกฎหมายโดยเฉพาะอันตรายมากเมื่อรัฐมนตรียุติธรรมอย่างคุณชัยเกษมอันนี้คุณชัยเกษมเนี่ยต้องคือือันี้ก็กี่ข่าหนักเลยนะ คือแกเหมือนหมาคาบเนื้อหาที่ข้ามสะพานแล้วเห็นตัวเองในเงาอ่ะแล้วเห็นเนื้อก้อนใหญ่กว่าคือน่ากลัวที่คนที่เป็นถึงรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยที่ผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายแต่ว่าออกมาใช้กฎหมายในแบบสีธนชนชัยอ่ะปิดเบือนเอาแต่ประโยชน์ที่ฝั่งตัวเองจะได้นะครับเรีเด็นต้องฟังไม่มีข่าวหลังอย่างนี้ต่อบไปอีกเนี่ยค่ะอาจารย์มีชัยรัชพันธ์เลยเลยคุยกับแบงก์แปรโพสต์เรื่องนี้เรื่องที่จะ โ h การประช,ชุมของวูฒทิศสภา,าเอาไว้ดีไหมหรือไม่ดีเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนานาน่นอาอ่านมากแต่ว่าบรรทัดนึงที่จะมีชัยพูดถึงนายกรัฐมนตรีนะคะคในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อแบบนี้ก็คือว่าหาที่ปรึกษาดีๆเถอะหาที่ปรึกษาทางกฎหมายและการเมืองดีๆเถอะแล้วถ้ามึงเออไม่ใช่มึงแล้ถ้ามึง <laughs> ดูอ <laughs> ิจัด <laughs> <laughs> เองโอเคจหลุดวันนี้เจ๊วันนี้เจ๊หลุด อันนี้ไม่ใช่รายการป้าเชงนะเจ้หาที่กฎหมายดีๆอาจารย์มีชัยบอกว่าครับคุณยิ่งรักคุณหาที่กฎหมายดีๆเถอะแล้วถ้าคุณเนี่ยไปปรึกษาอะไรกับใครเขาครับอย่าไปบอกเขาว่าคุณอยากได้ยินอะไรต้องการอะไรครับแต่ฟังเขาว่าเขาจะบอกอะไรคุณแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณจะเลือกทางใดที่ถูกต้องสําหรับคุณเวลานี้คืออาจารย์มีชัยบอกว่าถ้าคุณเหมือนอาจารย์มีชัยมันเลยพูดว่านักกฎหมายเนี่ยมันร้อยลิงกะลาวนเยอะครับ ที่ปรึกษาทฉงนั้นกฎหมายทางั้นการเมืองเนี่ยมันจะพูดมันจะเลียคุณ mm. เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้ที่ปรึกษาที่ดีแอดไวซ์ที่ดีนะ Don't tell them what you want to hear อย่าไปบอกเขาว่าคุณอยากได้ยินอะไรต้องการอะไร mm. แต่ว่าจงถามเขาเถอะว่าเวลานี้เนี่ยมันควรจะต้องทําอะไรเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนี้เขากำลังจะไปตรงนั้นนี่เป็นข้อเตือนใจนะเขาถึงได้บอกว่า วันนี้อาจารย์มีชัยเนี่ยได้นําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตคุณยิ่งรักมากถ้าคุณยิ่งรักอ่านภาษาอังกฤษออกนะแต่ถ้าอ่านไม่ออกนะให้เปิดกรุเกิลบังกรุโพสอันนี้ดีมากอาจารย์มีชัยเนี่ยผมจะบอกว่าเคยเคยพบท่านบอกว่าเป็นแฟนรายการบูสกายเนี่ยเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นเปิดทุกวันตลอดเช้ายันนอนอ๋อฉันเข้าใจแล้วไม่น่าพูดอย่างนี้อาจารย์มีชัยอาจจะฟังกำนันไง เพราะว่าอาจารย์มีชัยพูดถึงเรื่อง impeachment นาย,ยกรัฐมนตรีไงค,คะโดยสวอ่ะโดยสวอ่ะตอนนี้สาวกว่ากลังจะมีบทบาทมากกา Im ร impeach คุณยิ่งรักเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโ,โดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยกำลังจะกลายเป็นพื้นที่สงครามทางการเมืองเพราะถ้าสารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่มานายกต้องไปไปเลยมไปเลยวินิจวินิจปุ๊บไปเลยถูกไหมผลจากตําแหน่งเลยแล้วถ้าไม่ผลได้ไหม ก็เขาจะทําอย่างนั้นไงพี่เขาจะทำอย่างนั้นได้ยังไงคือเขาเนี่ยอ้างว่า,วาเขาเป็นรักษาการเขาไม่สามารถไปกฎหมายของไทยเนี่ยแนะนําอย่าง <S <S ชัยเกษมอย่างพิชิตชื่นบานที่ออกมาบอกว่าถึงแม้เนี่ยจะมีคําีิชัยจากสานูมาแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องฟังก็จะทู่ซีหน้าด้านอยู่ไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่ารักษาการเนี่ยมันก็ออกมาอยู่แล้วมันก็ออกจากรักษาการอีกไม่ได้อ๋อเป็นรักษาการแล้วไม่ได้เป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสารรัฐมนูญเนี่ยบอกว่าหมดสภาพครับ ก็ออกมาแล้วไงหมดสภาพอยู่แล้วอ่ะหมดสภาพแล้วไม่ใช่ัจะหมดอะไรอีกล่ะเพราะฉันเช็คก็อย่ารักษาการต่อไปใช่เพราะนัึกษาต้องวินิจฉัยสิว่าฉันไม่รักษาการถูกไหมฮะครับผมอ๋อมีน่าจะมิชัยได้เตือนไงว่าอย่าฟังในสิ่งที่คุณอยากฟังแต่จงดูบริบทที่แท้จริงว่าตอนนี้การเมืองเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรและประชาชนเขามองกณอย่างไรบ้างการกรณี impeachment เนี่ยจะกลายเป็นศึกการเผชิญหน้าระหว่างประชาชน กับเสื้อแดงมะเสื้อแดงคิดว่าเสื้อแดงมันจะออกมาเยอะมะมันจะเผชิญหน้ากับกองปราศรรมมะพูดตามตรงนะผมว่าวันนี้เนี่ยอ่อนแอไปมากอย่านะอ่อนแออย่าดูถูกเลยอ่อนแอพี่เฮ้ยตู่พูดยีงได้ไงอะตู่บอกทักษิณจะกลับบ้านปีนี้บ้านไหนบ้านเก่าคืออ่ะพี่ดูจตุพรบอกโอ้ห้าแสนนกแสกบอกเจ็ดแสนห้าเอาจริงๆนะถ้าด้วยใจเป็นธรรมนักข่าวสืบดูก็เห็นกันหมดนะครับ ข่าวทหารข่าวตำรวจสันติบาลเนี่ยเต็มที่เลยผมให้เต็มที่นะสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นอันนี้รักกันแล้วนะฮะรักกันแล้วให้สามหมื่นนะครับเพราะว่าอะไรพี่ไม่ใช่ว่าไม่มีการบริหารจัดการนะไอ้วันนั้นเนี่ยห้าเมษาที่อักษรเนี่ยทำทุกอย่างตั้งแต่ใช้เงินยันให้รถมาขนยันเกณฑ์ทุกอย่างทำหมดแต่ว่ามลของเสื้อแดงเนี่ยมันเสื่อมเขาบอกว่ารถเนี่ยหลายจังหวัดที่อีสานเนี่ยพ่อใหญ่อิสระสมชัยบอกว่ารถเนี่ยไปจอดรอเลยแต่ถึงเวลาไม่มีคนขึ้นเฮ้ย ไม่ผลขึ so country, like ้นเพราะอะไรพี่เพราะว่าเขารู้ส exactly. ึกไงว่าเฮ้ยที <tr> ่ผ่านมาเนี่ยมึงหลอกกูนะติดคุกติดตารางแล้วไม่ติดเยี่ยมไม่ติดตารางจบปีห้าสองห้าสามคนเสื้อแดงติดคุกไม่มีใครดูแลแต่ว่าทักษิณเนี่ยมีเงินไงหนีไปต่างประเทศอันนี้ก็สองมาตรฐานอย่างแล้วพวกที่ได้เจ็ดล้านห้าเนี่ยก็ได้ไม่กี่คนได้ไม่กี่คนได้เป็นบางคนนะครับแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยสิ่งที่เสื้อแดงสู้จตุพรนัทวุฒิทุกคนพูดมาตลอดว่าต้องเอาคนที่สั่งฆ่าประชาชนมารับโทษให้ได้ ต้องรับผิดชอบต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องคนตายถึงเวลาก็คุณจะออกพรบรนี้โทษสรกรณ์ที่เท่ากรรมอ่ะให้กับคนเหล่านี้อ่อก็คือเหมือนกับว่าคุณใเหยียบศพของพี่น้องต่อสู้กับคุณขึ้นไปเมื่คุณถึงเวลาคุณได้เป็นอัมมาดคุณได้เป็นเสนาบดีแล้วคุณก็ยังจะปฏิญาโทษให้กับคนที่คุณพูดว่าสั่งฆ่าพวกคุณอีกเพื่อที่จะช่วยนายใหญ่ของคุณแค่นั้นน่ะเสื้อแดงเขาคิดได้ไงพี่ถึงเวลาเนี่ยมาถึงก็ไม่ได้เหลวไม่ได้ดูดำดูดีีถึงเวลลาาตอนนนั้มคิปภพ จตุพรพูดกำลังจะล่ำลามีปั้งปุ๊บอยู่ดีเลิกหายหมดเลยปล่อยคนกลับบ้านกันเองเอ้าวเหรอฮะและอีกอย่างหนึ่งสัญญากับเขาไว้ว่าจะล้มเจ้าครับถึงเวลาก็ไปจะล้มเจ้าเนี่ยทำไมนัทวุฒิไปถ่ายรูปเสื้อขาวรับเครื่องราชดีใจดีใจให้เมียด้วยให้เมียด้วยไหนคุณด่าว่าอํามาดไงแล้วสิ่งที่คุณรับนี่มันมันอํามาดไหมคือสัญญากับเขาไว้ว่ายังไงซะรับจนชีวิตจะหาไม่ จะต้องล้มเจ้าลงไปให้ได้ถึงเวลาโอ้โหพวกแดงอุดมการเฮมาช่วยกันใหญ่เลยงเวลาโกตีบอกว่าสู้เพื่อคุณเขาออกมาปกป้องทั้งยิ่งรักทั้งรัฐบาลทั้งพเพื่อไทยมาตลอดถึงเวลาตัดหางคุณบอกว่าไงอะโกตีไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อแดงวงจรชีวิตชัดครับโกตีเป็นคนเสื้อแดงเสื้อแดงอยู่ภายใต้อานัตของตู่เต้นนกแสกเหวงแล้วทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การบงการของยิ่งรักและยิ่งรักเป็นน้องทักษิณ นี่มันวงห่วงโซ่ชีวิตชัดๆแต่ถึงเวลาโกตีพลาดพูดง้อออกมาถึงเวลาเป็นผลเสียคนแสดงถีบเ็าลงน้ําเฉยเลยตั้งอาชีวะเหมือนกันแล้วก็พบตรก็ไม่รู้เป็นอะไรกินอินนอนหลับไม่รู้จะทําอะไรวิ่งออกมาบอกก่อนใครเลยนะว่าก่อนคำอนวิทย์อีกบอกว่าโกตีกับตั้งอาชีวะหนีไปแล้วหนีไปแล้วนีเป็นถึงพบตรออายเขาบ้างไหมค่ะมาบอกว่านักโทษกรดีมินพรปบรมเดชานุภาพหนีไปแล้วว่าไม่มีปัญญาตามจับมาได้เป็นพึงถึงพบตรอ อายเขามาถ้าไม่มีปัญญาจับโจรก็อย่าไปเป็นมันเลยตำร,รวจนะ่ะออกมาเป็นพลเมืองธรรมดาดีกว่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนกปปสเขาจะอาสาตามจับให้หลวงปู่พุทธอิสระตั้งค้าหัวใครเจอไอ้โกติให้5้าแสน,าแสนบาทบแล้วถ้าใครเจอทัศสินชินวัตรกำนันบอกเลย ล่าหัวต้าสินมาให้ได้มีเท่าไหร่ให้หมดตัวเลยเอาไปเลยเอาไปเลยพร้อมหนังสือลิปหน้าปกกำนันหน้าปกกำนันละลายเซนร้อยเล่มละไลายเซนแล้วก็นี่สินสีนทั้งหมดที่ตั้งแต่ทำมาเอาไปเลยเอาไปเลยคืออย่างนี้เรื่องของเล่มมันคือว่าที่ถามเรื่องเสื้อแดงว่าหลังสงกรานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าวันสารรัฐมนูญจำได้ไหมฮะที่จตุพรท้ากำนันและกำนันบอกมึงมาเลยเอาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นเซนเตอร์ตรงกลาง แล้วยืนเข้าแถวการซ้ายขวาคนละฝั่งัก็พออยู่ฝั่งนึงเสื้อแดงอยู่ฝั่งนึงเขาบอกเราจะได้ไม่ต้องฆ่ากันใครมีมากคนนั้นชนะไปเอาบ้านเมืองไปเลยชิงบ้านชิงเมืองไปเลยแต่ถ้าใครมีน้อยถ้าเสื้อแดงชนะกำนันและกบพอต้องกราบทั้าคนเสื้อแดงก่อนกลับด้วยก่อนกลับด้วยเ,เ,เราก็เลยกำนันเลยบอกทา พารบกันแล้วไม่ต้องมาฆ่ากันอย่าฆ่าอย่าแกก,กันขอให้มึงทาตามสัจจะวาจาก,ก็แล้วกันให้คนออกมาแสดงสัญลักษณ์ดีกว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าแสดงแพ้ยิ่งรักทักษิณต้องหยุดแล้วนะขอประเทศนี้คืนกลับมาเพื่อเราจะปฏิรูปประเทศไทยของเราสักทีหนึ่งนะเราไม่ได้ทําเพื่อพรรคการเมืองไหนนะเราทําเพื่อการปฏิรูปปรากฏว่ารับคําท้าเรียบร้อยแล้วคนก็จ้องกันสิคุณสกลทีว่าเฮ้ยหลังสงกรานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น เจตุพรพรมพันธ์ก็เลยพูดค่ะเมื่อวานมีคนลดน้ําดําหัวหเดี๋ยวนี้ใหญ่โตแล้วมีการลดน้ําดําหัวและภาพที่อ่อนในโลกออนไลน์มาโอ้โหหน้าชังอะไรนี่กเ็เอาเอาดินสอพองอะค่ะไปปะที่หน้าแต่ลอยหน้าตาเหมือนส้นตีนสัตว์อะกลมกลมกลมเคยเห็นไหมเหมือนตีนหมาเหมือนคังคกตกไปในถุงแ <c oughs> ป้งกโกกิเหมือนแล้วเอาเท้าหมาเนี่ยเท้าหมาแปะแป้งอะแล้วมาปะหน้าเราเหมือนงี้เลยมันมีกลมกลมเพราะเราไม่เคยเห็น ทำไมเท้ามันถึงได้เป็นกลมเล็กๆอย่างเงี้ยตึงๆตึงๆแล้วก็มีกลมเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังกล้าเอาลูปออกมาโชว์นะชว์อยา่ในหนังสือพิมพ์เราเห็นโอ้โหคนบอกคนแน่นแต่ถ่ายแต่แกนนาคนแน่นอ่อมันลดกันเองจะลดลดน้ำกันเองแต่นักจตุพรบอกว่าอย่างนี้บอกว่าหลังสงกลา์ก็โกหกอะค่ะหลังสงกลา์เนี่ยเสื้อแดงมีงานใหญ่รออยู่อย่างแน่นอนค่ะ นัดหมายการชุมนุมเมื่อไหรให้รอฟังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะนัดตัดสินชี้ขาดสถานภาพยิ่งรักวันไหนวันไหนก็วันนั้นค่ะจตุพรบอกวันนั้นจะเป็นตัวกาหนดวันเคลื่อนไหวการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงจตุพรบอกว่าขอให้คนเสื้อแดงเชื่อมั่นเถิดว่าการชุมนุมต่อจากนี้ไปเพราะการชุมนุมต่อจากนี้ไปเนี่ยนปชจะมีความพร้อมสูงสุดแต่คราวที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าพร้อมนะคะ เพราะว่าคนเสือแดงจะไม่ยอมให้ในายสุเทพเที่ยวชุบันเป็นรัฐาที่ปัดอย่างแน่นอนค่ะ เพราะว่าปัญหามันจะไม่จบค่ะและแนวทางก็จะไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะนปะชพร้อมเจราจาทุกฝ่ายค่ะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นายกต่อสู้บนถนนประชาธิปไตยค่ะขอให้นายกอย่าหวั่นไหวแม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคําตัดสินออกมาเสื้อแดงพร้อมจะปกป้องเพื่อไปสู่เป้าหมายประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเฝ้ารอคอยวันที่คุณทักษินกลับบ้านค่ะซึ่งเชื่อว่าไม่เกินปลายปีนี้อย่างแน่นอนอ,อรชัยเหมะก็เดินทางไปเยี่ยมทักษิณ ทัสิงก็ฝากความรักและความห่วงใยมาถึงคนเสื้อแดงค่ะแล้วคุณทัานิง์นั้นแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยและจะต่อสู้และพวกเราคนเสื้อแดงนั้นประกาศเจตนารมณ์ค่ะท่ามกลางขันน้ําพันรองและดินสอพอง <c oughs> จะต่อสู้ต่อไปเพื่อพี่น้องคู่นี้ผู้รักประชาธิปไตยจนกว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยชัยโยค่ะ <c oughs> ดูความเรียของมันครับ <c oughs> ดูความเลียของมันพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจนกว่าจะมีประเทศไทยซึ่งเป็นประชาธิปไตยถาวรค่ะดูมันจังไรมจังเรมากนี่ค่ะขอเสื้อส้มค่ะพี่เสื้อส้มจิ๊กโกเสื้อส้มนะฮะมายิงเกาะล้วเหลืองฉันค่ะมาแซวค่ะคุณนัทพล์ณัทพทิพสุวรรณสวัสดีค่ะวิ่งตามคําสั่งเมียนะคะเมียสั่งให้วิ่งสวนลุม5รอบบอกอ้วนไปหน่อยละ ไม่หน่อยอะค่ะดูแขนนางสิดูแขนนางอนั่นแขนนี่เอาขามาพาดดูแขนนางไม่มีกล้ามแล้วนะมีไขมันล้วนๆครับเอาไปดูคำล้นวิทย์ค่ะคนหนึ่งคำล้นวิทย์เมื่อวานเนี่ยมีภาพนะครับที่ไทยรัฐเนี่ยที่ผมผมเห็นตอนแรกผมดกว่ากำลังนั่งตัดเล็บกันอยู่นะคำล้นวิทย์ก็เป็นฮ่องกงเขาบอกว่าที่ไปเนี่ยบอกว่าไม่กังวลนะต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าไปเพราะว่า ท่านทักษิณเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือนะครับ <c oughs> เพราะว่าไปพบทักษิณเพราะว่าเห็นท่านกำมือข้างซ้ายไม่ได้ <c oughs> จึงรักษาอาการนิ้วล็อกให้ท่านโดยการฝังเข็มเขาบอกมีความรู้อยู่บ้านนะครับซึ่งหลังจากรักษาไปแล้วไม่ทราบเป็นอย่างไรแต่เห็นบอกว่าอาการดีขึ้นทักษิณบอกว่าพอกำลังวิตเอาเข็มจิ้มนิ้วแล้วเนี่ยกลับมาโอโหนิ้วคล่องเลยฉันไม่เชื่อต้องถามใบเตยพูดเหมือนพูดเหมือนสันนิษฐ์อีกแล้วแล้วจริงปะ นี่ร้อยข่าวยามเช้าไม่ใช่ร้อยข่าวเรสเอ็กซ์จะไม่ชื่ออย่านามใบตย์แต่พอแต่พอคันหลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจําได้ชายเกษมแมชายเกษมไม่ติศรลิเนี่ยทำหนังสือเซ็นในนามรองผอสสรที่ตำหนิประหลัดกิติพงศ์ประลัดยุติธรรมนะครับก่อนหน้านี้ที่ให้ลุงกำนันเนี่ยไปต้อนรับลุงกำนันกับมวลมหาระชาชนชายเกษมเนี่ยทำหนังสือเลยต่อว่าเหมือนกับประจานนะครับหนังสือที่ชายเกษมทำเนี่ยส่งหาประลัดกระทรวงทุกคนแต่วันนั้นเนี่ย พูดต่อว่าปลัดกระทรวงธรรมว่าทําไม่ถูกต้องไม่สมควรที่จะทําที่ไปพบกับผู้ <บท S 2> ต้องหากระบาทีนี้ชทยกเกษมเนี่ยเขาเรียกมาด่าวันที่17เมษายนถูกต้องอถูกต้อง,ตองแต่มีคนไปถามชัยกเกษมเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าอา้าวแล้วทำโดนวิทย์ไปหาทักษิณเนี่ยชัยกเกษมจะว่าไงชัยกเกษมว่าชัยกเกษมบอกว่าอ๋อเขาไม่ผิดราคบเพราะว่ามันเป็นไปที่ต่างประเทศอำนาจจับมันไม่มีดูพูด เอาช่วยเอาไอ้ที่แปะหน้าไอ้ตู่สักแปะหน้าสักแมสักทีป่ะคือนี่ที่บอกพี่ปองมันเป็นความบิดเบือนกันล่อศสีถนนชัยของคนที่ผ่านกฎหมายรู้กฎหมายเป็นเสียดายนะเป็นอดีตอายการสูงสุดไม่อายไม่อายคนสมัยนี้เอาเงินอย่างเดียวไม่อายแล้วคือโอเคอะถ้าตามตีความกฎหมาย ตีธรมตามตัวบทเนี่ยมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าอำนาจในการจับกลุ่มนอกประเทศเนี่ยของตํารวจไม่มีแต่ว่าจริยธรรมคุณธรรมของตํารวจเนี่ยโดยเพราะยิ่งเป็นผู้ชัก,การอานอครนาลคือไม่ใช่เป็นตํารวจเป็นประจําอยู่ที่ไหนนะถูกไหมพี่ค่ะคือมันต้องเจอผูอ้ต้องหาเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหาธรรมดาเป็นผู้ต้องหาตามคำพิพากษาข,ของศาลแล้วหลบหนีคดีต่างหากะนะครับแต่ไปนั่งจิ้มฝังเข็มกันนะอ่ะคือจําได้มาจําที่พี่ผู้พิพักษาผู้หญิงคนนีงได้มาที่เอากล่องข้าวไปอกาะบนหลังคารถขับรถวิทย์อ่ะโอ้โดนยิงบ้านปะ แล้วโดนยิงบ้านอ่ะขอพี่อีกรอบได้ไหมคะขอกล่องข้าวอีกรอบได้กล่องข้าวอันนี้ปิดโตเลยนะเราจะได้บุกแล้วข่าวเขาถามต่อเขาถามว่าบอกว่าจะตําหนิคำาดนวิทย์เนี่ยเหมือนกิติพงศ์หรือเปล่าเหมือนประหลัดกิติพงศ์ไหมเขาบอกว่าไม่หรอกเพราะว่าที่ตนิดประหลัดกิติพงศ์ว่าประหลัดกิติพงศ์เนี่ยเป็นผู้ใต้คัฐมนตราแต่คำวิทย์ไม่ใช่แต่ผมจะบอกนะว่าที่ชัยเกษมเนี่ยทำหนังสือตําหนิประหลัดกิติพงศ์เนี่ย ทำในานามพอรอ,อ,องผอ,อ,อสสสศนะไม่ใช่ไม่ใช่ <นำ S 2> ประทับใะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคาดหวังว่าจะได้เห็นความยุติธรรมหรือว่ามาตรฐานเดียวกันไม่สองมาตรฐานเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำจดหมายต่อว่าปรัชญากิยพงศ์ประจานเขาเนี่ยเพราะนั้นคำานวิทย์เนี่ยก็ต้องทําด้วยเคอพูดไปเถอะไอ้คนพวกนี้มันไม่ฟังเราหรอกเพราะมันเชื่อว่าทักษิณมันเป็นนายเหนือหัวเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมมันมันคือฝุ่นใต้ทุรีอยู่ายใต้ฝ่าเท้าทักษิณคือคนพวกนี้เห็นเงินเป็นใหญ่สังคมเห็นเงินเป็นใหญ่สังคมน้ำวิบัต เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะศาสตราจารย์พิเศษดรคณิตนนทนครค่ะคืออาจารย์คณิตเนี่ยเป็นประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็เป็นอดีตอายการสูงสุดด้วยน,น,นะคะเหมือนกันก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์นะฮะตอนนี้นี่ไทยรัฐออนไลน์นี่มาแรงมากกรณีที่มีภาพของคำลนวิทนั่งฟังเข็มให้กับทักษิณหน้าตู้วายนะคะที่ฮ่องกงแล้วก็ชัยเกษมเนี่ยก็บอกว่าไม่ผิดเพราะว่าไม่มีอำนาจจัดกลุ่มเนื่องจากอยู่ที่ฮ่องกงไม่มีอำนาจจัดกลุ่มทีนี้ อาจารย์คณิตบอกว่าใชยเกษมเนี่ยพูดถูกหน้าที่ตำรวจบ,บ้านเรามีอำนาจจับกลุ่มได้เฉพาะในประเทศไทยไม่สามารถไปจับกลุ่มที่ดินแดนประเทศอื่นได้เพราะผิดมารยาทแต่ทั้งนี้ไม่เกี่ยวว่าเหมาะสมหรือไม่ที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยไปพบผู้ต้องคดีความในต่างแดนมันย่อมไม่เหมาะสมอยู่แล้วคืออำนาจเ่นไม่มีจับเ่นไม่ได้แต่ถามว่าเหมาะไหมเหมาะอาจารย์คณิตนนท์นครบ,บอกว่า กรณีนี้เนี่ยตำรวจที่ไปพบเนี่ยไม่มีอำนาจจัดจับกลุ่มก็จริงอยู่เพราะอยู่ในพื้นที่ฮ่องกองแต่ถ้าถามว่ามันมีวิธีการดําเนินการไหมอ่ะมีก็ต้องตอบว่ามีและมันมีสองวิธีด้วยวิธีแรกคือกระทรวงการต่างประเทศต้องร้องตรงไปที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นๆซึ่งก็คือจีนซึ่งก็คืออหรับอิมิเลสซึ่งก็คือสิงคโปร์ถูกไหมซึ่งก็คือมนเตนโกรคือทาหนังสือไป ว่ามีคนต้องคดีความซึ่งเราต้องการตัวแล้วผ่านพิธีการทูตโดยเจ้าหน้าที่ประเทศนั้นๆก็จะไปดูข้อกฎหมายว่าเราทําส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันหรือไม่แล้วก็ประสานงานกับกระบวนการทางสาลยุติธรรมของประเทศนั้นๆเพื่อตรวจสอบว่าจะจับได้ไหมหรือมีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไหมก็ดําเนินการได้อันนี้วิธีที่1ซึ่งไอ้ปึ้งไม่ทําแ,แน่ไม่แน่ไม่ทําไอ้ปึ้งไม่ทำาแน่ไม่ทำแน่ไม่แน่วิธีที่2องอ่ะิธีแรกไอ้ปึ้งไม่ทําแน่วิธีที่2 อายการสูงสุดของไทยครับร้องตรงไปยังอายการสูงสุดประเทศนั้นนั้นที่คนร้ายหลบหนีคดีอยู่เพื่อให้อายการสูงสุดของประเทศนั้นๆดําเนินการตามกฎหมายเพื่อช่วยจับกลุ่มซึ่งผ่านที่ผ่านมาอายการสูงสุดของไทยเคยร้องไปยังอายการสูงสุดของญี่ปุ่นเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องคดีมาแล้วในคดีหนึ่งแต่อัยการสูงสุดไทยทํำไหมคะไม่ได้ไม่ทําแน่ เพราะเวลานี้ชัยเกษมซึ่งเป็นอดีตนั่งปะอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมช่ย้อนกลับไปเข้าใจแล้วหรือยังทําไมต้องเป็นชัยเกษมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะหนึ่งในสองไแล้วเข้าใจแล้วหรือยังทําไมต้องเป็นไอ้ปึ้งขี้ข้าขนาดแท้เบอร์หนึ่งดั้งเดิมเลยต้องมาเป็นต่างประเทศไงเข้าใจแล้วหรือยังมันต้อง้คนกล้าและหน้าด้าน่เป็นขี้ข้ามันต้องใช้เออมันต้องใช้ระดับขี้ข้ากล้าและหน้าด้านแบบนี้ปิดทางเอาไว้สองทางคนระดับปกติเนี่ย เขาไม่ทำกะหลอกครับมันจะต้องมีความละอายบ้างมันรู้แล้วไงว่ามีสองทางที่จะจับมันได้มันก็เอาขี้ข้ามันมานั่งแปะไว้ปึ้งเบอร์หนึ่งเบอร์สอช่ปึ้ลใช่อาจารย์มีชัยอยู่นี่บอกกันว่าถ้าคุณต้องการจะหลุดพ้นจากเวลานี้เนี่ย impeachment เนี่ยอย่าฟังในสิ่งที่คุณอยากฟัง แต่จงนั่งฟังในสิ่งที่เขาบอกคุณว่าความถูกต้องคืออะไรบ้านเมืองเวลานี้เป็นอย่างไรฟังอาจารย์มีชัยบ้างเถอะคุณยิ่งรักแล้วคุณจะได้รู้ว่าการไปอยู่อังกฤษกับคนรักของคุณนั้นเนี่ยมันจะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตอย่างไรใช่ไหมถึงลูกไปเรียนอังกฤษอะนะใช่ไหมถึงลูกตอนไปเรียนอังกฤษมแม่ก็ต้องไปดูลูกถูกไหมคะคใช่ไหมคะค,คือถ้าอยากจะไปดูลูกตอนไปอยู่อังกฤษและมีความสุขกะทําอย่างไรคุณยิ่งรักคุณทาตามที่อาจารย์มีชัยเขาท่านเล่าให้ฟังแล้วแนะนํเถอะค่ะ ไปดูทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะบ้างานะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเมื่อวานพูดถึงเรื่องที่เห็นภาพบิ๊กจ๊ดนะครับกำลังจิ้มนิ้วทักษิณชินวัตรบอกว่าตอนแรกตกใจเห็นภาพแบบเบลอเร็วๆนึกว่ากําลังใส่กุญแจมือ <c ười> คุณอภิสิทธิ์มีอารมณ์ขันบอกว่า <c ười> หายปรหลาหงอบอกว่าไม่ทราบว่าพลหนทพหลโทคคำดนวิทย์เนี่ยไปทําหน้าที่ตํารวจหรืออะไรนะครับ <c ười> และปัญหาความขัดแย้งเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ย ราะว่าระบบเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดนะครับเพราะว่าคนที่มีอำนาจแล้วไม่ทำเนี่ยไม่คํานึงถึงกฎหมายมรารยาทและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าทําอย่างนี้เนี่ยความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นไม่จบไม่สิน้นนะครับและเมื่อวานนี้ก็ทางคนพิธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังได้กล่าวอวยพรคนไทยนะครับเนื่องในเทศกาลสงการานว่าขออวยพรให้ประชาชนเนี่ย สมบังในสิ่งปรารถนานะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลเนี่ยประชาชนพี่น้องจํานวนมากที่เดินทางกลับภูมิลำนานนะครับไปเยี่ยมบ้านนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็อย่าประมาทจะได้ฉลองเทศกาลอย่างปลอดภัยนะครับส่วนตัว <c oughs> นาพิสิทธ์บอกว่าการเมืองหลังสงครามเนี่ยอยากเห็นบ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็กลับเข้าระบบให้ทุกฝ่ายยอมรับ ความเป็นจริงและทําความเข้าใจความขัดแย้งเพื่อแก้ปัญหาด้วยกันนะครับก็เนี่ยถ้าย้อนกลับไป12ปีเป็นพวามีคุณทักษิณไม่เคารพกฎหมายคนเดียวครับและเป็นคนไม่เคารพกฎหมายที่มีเงินมากที่สุดแล้วใช้เงินนั้นซื้อปีศาจซาตานมาเป็นพักพ่วกมาเป็นบริวารแล้วทําลายบ้านเมืองเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเอาเปรียบคนอื่นเอาแต่พวกของตัวเองเป็นใหญ่สวัสดีลุงกำนันเล็กค่ะสวัสดีครับกำนันเล็กนี่เอาข้าวเอาปลามาแจกกรบเรา อาหารที่ไปแจกกระทรวงการคลังแจกกระทรวงต่างประเทศแจกแบงค์ชาขอบคุณลุงกำนันเล็กค่ะบอกกำนันเล็กบอกว่าหลังเปลี่ยนคั่วกลิ้งเป็นอย่างอื่นบ้างนะฮะสเต็กบ้างเอาแล้วค่ะนี่คือช่วงแรกของเราเราเริ่มต้นบอกกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะเมื่อคืนนี้รถติดในทั้งบ้านทั้งเมืองเลยพี่น้องประชาชนกลับบ้านและเรามีประเพณีสงกรานต์ในสวนลุมพินีเราคิดวัฒนธรรมเดิมเอาไว้นะคะเรายังใส่ผ้านุ่ง เรายังใส่เสื้อลายเรายังลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แล้วเราใช้ขันน้ําพันลองดอกมะลิค่ะแล้วก็เอ่อก็เรียกอะไรนะน้ําอบน้ํำอบหอมกลุ่นเลยทีเดียวใครที่ติดหมายจับใครที่ไม่ได้ไปไหนหรือใครที่อยากอยู่กับเราใครที่ติดหมายจับก็ขอให้มาร่วมสนุกกันในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะปีนี้ที่สวนลุมพินีแล้วน่าจะเป็นสงกรานที่แสนประทับใจของคุณครั้งแรกในชีวิตทีเดียวละค่ะ จะไม่มีอย่างนี้อีกแล้วเรามีสาวน้อยตกน้ํานะคะเรามีปลาเป้าเรามีชาชักเรามีน้ําแข็งใสเรามีถ่ายรูปเรามีไอศครีมโบราณอยู่ทางด้านนี้แล้ค่ะตรงกลุ่มนั่งแคล่่ลกกำนันของหมู่บ้านสีลมนั้นจะย้อนอดีตข,ของพี่น้องประชาชน ไปไว้ในสงกรานในอดีตงานวัดนะคะมีชาชักมีถ่ายรูปแล้วก็มีน้ำแข็งใสมีไอศครีมโบราณมีนั่งแคร่แลกกำนันดูจอทีวี LCD ซนะคะมีต้นไม้ใหญ่มีดอกคูณมีเสียงแคนมีพรมดอกไม้นี่คือสวนลุมพินีในวันเทศกาลสงกรานค่ะไลยข่าวเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกับโฆษณาของเรานะคะเพราะไม่ว่าจะเทศกาลอะไรเรายมีโฆษณาค่ะและหลังจากโฆษณากลับมาเจอกันบนเวทีลุมพินีค่ะ